ันและแก้ไขจัดการน้ำทั้งระบบให้ทั่วทิศและทั่วไทยพวกเราที่มาวันนี้ไม่มีรับลมคมในโปรวางใจเรามาดีนะเรามาดีนะเอาเรามาดีนะจ๊ะข้อมูลน้ำสำคัญและเพื่อการพัฒนามาดีมีหน้าที่มหาเชิญพี่น้องมาให้ข้อมูลจริงข้อมูลน้ำสำคัญและเพื่อการพัฒนามาดีมีหน้าที่มหาเชิญพี่น้องมาให้ข้อมูลจริงและในขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงยังบริเวณงานครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับท่านพุทธพงษ์โนทไทยสงครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเดินทางมาเป็นจุดเชื่อมโยงองค์ความรู้และวันนี้ฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจะถูกแปรผลอย่างเป็นรูปธรรมในเช้าสำคัญวันนี้ครับอีกสักครู่หลังจากที่ท่านประธานพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประจำที่เก้าอี้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยเราจะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดินทางพร้อมกันสู่ช่วงเวลาของการเปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น25ลุ่มน้ำครับหลักสำคัญคือต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ความสำคัญของน้ำจึงเป็นปัจจัยกำเนิดชีวิตมีความจำเป็นต่อทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และการบริการวันนี้ที่นี่จะสร้างให้เกิดดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเรื่องราวของบริบทการจัดเก็บข้อมูลชุดนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามพร้อมกันจากวิดิทัศน์ชุดนี้ครับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำโครงการระยะที่1น้ำคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งบนแผ่นดินไทยให้ความชุ่มฉ่ำมั่นคงแก่การเกษตรกรรมสร้างเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมและสร้างอาชีพต่างๆอีกทั้งหล่อหลอมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ตลอดมาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาน้ำระบบชลประทานระบบประปาได้มีประสิทธิภาพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาความมั่นคงด้านน้ำในปัจจุบันท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยพิบัติด้านน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและมลพิษทางน้ำที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยิ่งซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการน้ำโดยการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ดำเนินการพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำพัฒนาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ำสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการผลิตมั่นคงความเสียหายจากอุทกภัยลดลงคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพข้อมูลพื้นฐานและดัชนีวัดการจัดการน้ำถือเป็นกุญแจสำคัญตามที่มีการกำหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสช.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสังคมเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำโครงการระยะที่1สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโดยทบทวนดัชนีชี้วัดจัดการน้ำในระดับสากลและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำมาร่วมกันกำหนดดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำหรือ Water Management Index หรือ WMIโดยจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนในที่สุดดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำก็ได้ถูกกำหนดขึ้น8มิติโดยใช้ตัวชี้วัดรวม59ตัวชี้วัดและ92รายการข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลจัดเก็บของหน่วยงาน48รายการและสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องทำการสำรวจเพิ่มเติม44รายการดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำที่ใช้วัดสถานะการจัดการน้ำของประเทศไทย8มิติประกอบด้วยมิติที่1ต้นทุนทรัพยากรน้ำมิติที่2การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมิติที่3ความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนามิติที่4ความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำมิติที่5การจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำมิติที่6การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมิติที่7การจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและมิติที่8การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลังจากนั้นได้พัฒนาแบบสอบถามในระบบแท็บเล็ตและลงพื้นที่ทดสอบแบบสอบถามโดยดำเนินการในเขตพื้นที่ชลประทานนอกเขตชลประทานในเขตเมืองและนอกเขตเมืองใน4ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
และได้ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศในพื้นที่ 135,700 เขตสำรวจซึ่งประกอบด้วย21ล้านครัวเรือน 2,600,000 สถานประกอบการและ 107,605 หมู่บ้านหรือชุมชนเมื่อได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ประเมินผลตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำและนำเสนอในระบบนำเสนอข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการน้ำได้ต่อไปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำ8มิติสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบแผนภูมิใยแมงมุมและแผนภูมิแท่งในรายพื้นที่โดยสามารถนำไปใช้ในการจัดการน้ำในระดับพื้นที่ได้2ระบบคือขอบเขตการปกครองเช่นภูมิภาคจังหวัดอำเภอตำบลและขอบเขตลุ่มน้ำแบ่งเป็นลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยโดยผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกดูข้อมูลดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดและดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐานได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้สนับสนุนและเชื่อมโยงคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติบูรณาการการทำงานหน่วยงานส่วนนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและในท้องถิ่นให้สามารถตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ต่างๆและการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทั้งด้านต้นทุนน้ำหรือซัพพลายไซด์และด้านการใช้น้ำหรือดีมานด์ไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพเพื่อแผ่นดินไทยที่เรารักปวงชนชาวไทยในวันนี้และคนรุ่นต่อๆไปในอนาคตขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งครับและนี่คือเรื่องราวที่มาของดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนครับและในลำดับต่อจากนี้ไปผมขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางพร้อมกันสู่การเปิดงานดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดเช้านี้นะครับและในลำดับต่อจากนี้ผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านพุทธพงษ์โนทไทยสงฆ์ได้ให้เกียรติด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับครับไปกระผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านกฤษณาจิรวัฒน์สถิตครับได้ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติครับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันกฤษณาจิรวัฒน์สถิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติรู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองปลัดที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อนำเสนอฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ25ลุ่มน้ำเป็นโครงการระยะที่1ในวันนี้นะคะสำนักงานสิ่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำไม่ซ้ำซ้อนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลในเชิงบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์อันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทำให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการในสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนต่างๆของประเทศ
ดังนั้นสำนักงานจึงได้บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลพื้นฐานการใช้น้ำในระดับพื้นที่ย่อยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับครัวเรือนครัวเรือนเกษตรสถานประกอบการและระดับพื้นที่ย่อยในการนำข้อมูลมาทำการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของประเทศเพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานใช้น้ำและการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำอันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางและการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตรวมถึงมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ต่างๆของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้วสำนักงานจึงได้จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำเพื่อศึกษาและก็จัดทำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของประเทศและเราได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บโครงการก็มีดังนี้นะคะ 1. เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมในระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อนำเข้าข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงานและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อยให้พร้อมสำหรับการเชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ 3. เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4. เพื่อให้มีหน่วยงานด้านการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และหน่วยงานด้านการดูแลงบประมาณมีการสนับสนุนการดำเนินงานนะคะในการประชุมวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศไทยและเผยแพร่ให้มีการนำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำไปใช้ประโยชน์ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านน้ำในประเทศไทยต่อไปปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดการจัดน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเสียงชาติท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านที่ปรึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผู้บริหารของสำนักงานแห่งชาติแล้วก็ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาร่วมประชุมนะครับรวมถึงผู้ร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานนะครับในพิธีนะครับประชุมดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับท่านติดภารกิจนะครับท่านพุทธิพงศ์บุญกันนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานแทนในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทราบแล้วก็รู้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557นะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ซึ่งตอนนั้นทำหน้าที่เป็นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเราได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใน5ด้านด้วยกันนะครับซึ่งจะมีทั้งด้านคนด้านทรัพยากรนะครับน้ำเป็นหนึ่งใน5ด้านนั้นแล้วก็นโยบายรัฐบาลในช่วงนั้นก็คือทำอย่างไรที่จะบูรณาการข้อมูลน้ำทั้งฝั่งในเรื่องของผู้ให้บริการและฝั่งความต้องการที่เราเรียกว่าซัพพลายและก็ดีมานด์สมัยนั้นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นกรมหนึ่งที่จะต้องให้ข้อมูลในด้านของผู้ให้บริการก็มีสำนักงานหนึ่งที่เรียกว่าสารบัญสารสนเทศทรัพยากรน้ำตอนนั้นมีเพื่อการเกษตรด้วยสทนกปัจจุบันเป็นสสนนะครับตอนนั้นก็สทนชหรือ
ที่ท่านรองสำเริงนะครับคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะเริ่มก่อตั้งนะฮะสสนกนะฮะสสนเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ได้มีการรวบรวมตรงนี้นะครับการรวบรวมข้อมูลในช่วงนั้นเนี่ยเป็นข้อสั่งการของนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับกรมอุตุส่วนหนึ่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งจะต้องมาให้บริการแต่เรายังขาดในฝั่งของความต้องการใช้น้ำหรือที่เรียกว่าฝั่งดีมานด์นะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาสภาพน้ำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่ย่อยนะครับตรงนี้สำนักงานแห่งชาติเลยรับหน้าที่มาตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเกี่ยวข้องทุกท่านในห้องนี้ที่เป็นสี่จังหวัดที่มาจากสี่จังหวัดก็ทราบดีว่าได้มาเกี่ยวข้องตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี62นะครับได้มีการสำรวจข้อมูลเราจะเรียกว่าสัมมโนก็ยังได้เพราะว่าเราจัดเก็บทั้ง22ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นความต้องการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อเกษตรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมหรือน้ำเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดเก็บทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นข้อมูล secondary หรือข้อมูลที่เชิง อันที่สองนะฮะที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านทะเบียนก็ดีทางสถาบันที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้กำหนดตัวชี้วัด8มิติขึ้นมานะครับที่มีตัวชี้วัดมาพิจารณาจัดการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้สามารถจัดการน้ำได้ไปจนถึงระดับพื้นที่นะครับเข้าใจว่าน่าจะถึงในระดับตำบลนะฮะอันนี้ถ้าเป็นในระดับตำบลได้เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยทุกวันนี้ผมเรียนให้ทุกท่านในห้องนี้ทราบนะครับว่าผมมีการประชุมกับผู้บริหารทุกอาทิตย์และในทุกอาทิตย์นั้นก็จะมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งนะครับไปรายงานเมื่อวานนี้ก็เพิ่งประชุมนะฮะทุกวันจันทร์เนี่ยฮะก็บอกว่ามีประกาศพื้นที่ภัยแล้งกี่จังหวัดเมื่อวานนี้ผมจำตัวเลขคร่าวๆได้ 2,000 กว่าหมู่บ้านยังประกาศพื้นที่ภัยแล้งและมีประกาศพื้นที่อุทกภัยนะฮะประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศมรสุมแต่ว่าเราบริหารจัดการน้ำยังพอถึงหน้าแล้งขาดแคลนนะครับพอหน้าแล้งแป๊บเดียวก็น้ำท่วมอุทกภัยอีกนะครับปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปีพ.ศ.2554ก็เป็นบทเรียนของการขาดการบูรณาการข้อมูลน้ำนะครับของทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่ดีแล้วก็เรียนว่าปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุที่เข้าประเทศไทยก็ดีหรือปริมาณน้ำในเขื่อนก็ดีไม่ได้แตกต่างจากปีพ.ศ. 2554นะครับแต่เราก็ยังสามารถจัดการให้เกิดแก้ปัญหาในภาวะอุทกภัยได้แตกต่างจากปี2554นะครับเพราะเราเริ่มมีการบูรณาการข้อมูลน้ำด้วยกันนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้เรียนกับท่านรองเลขาธิการนะครับว่าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยสทนชนะฮะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีหน้าที่ในการตามกฎหมายที่จะต้องบูรณาการข้อมูลของพวกเราผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ตั้งแต่ปี57 58 59 60มาจนถึงปัจจุบันใน63เนี่ยเราได้มีเครื่องมือคือดัชนีชี้วัดทั้ง8มิติแล้วแต่ทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันตลอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยากและทำอย่างไรที่จะให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างยั่งยืนนะครับทั้งฝั่งของผู้ให้บริการก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จัดการเรื่องน้ำรวมทั้งหน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ทำเรื่องน้ำทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันอันที่สองทำอย่างไรที่เราจะได้ข้อมูลความต้องการใช้น้ำซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกปีตามสภาวะเศรษฐกิจตามสภาวะความต้องการของอุตสาหกรรมของภาคเกษตรของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นั้นๆตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณทางท่านรองทิพดีกรมส่งเสริมที่มาร่วมประชุมในวันนี้เพราะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการให้ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่นะครับเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจะอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับและก็สำนักงานแห่งชาติเองก็จะทำหน้าที่ในการ
บูรณาการข้อมูลตรงนี้ในการที่จะจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนนะทั้งน้ำทั้งเรื่องอื่นๆนะฮะทั้งเศรษฐกิจและสังคมนี่ก็คิดว่าภาครัฐเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับแต่การถูกทางในครั้งนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือชี้วัด8มิติแล้วต้องฝากไว้นะครับว่าทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลทั้งฝั่งความต้องการใช้น้ำกับฝั่งผู้ให้บริการมีความเป็นปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งนะครับยุทธศาสตร์นะครับของประเทศไทยภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์20ปีรวมถึงการพัฒนาที่เราเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาจากพื้นฐานเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นการที่จะบรรลุนะครับไปตามแผนขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายได้นั้นข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่ว่าข้อมูลทุกตัวจะมาใช้ประโยชน์ได้การเลือกใช้ข้อมูลให้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับถูกโอกาสนั่นคือสิ่งสำคัญว่าทำอย่างไรที่เราจะตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลณเวลานั้นในการแก้ปัญหาในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับก็หวังว่าโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี57แล้วก็มาจบในปี63เนี่ยยังมีการดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าพวกเรายังต้องใช้น้ำอยู่ก็ต้องมีข้อมูลอยู่ตลอดและยั่งยืนต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับขอบคุณทางสถาบันทางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทุกกรมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่ทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดขึ้นได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตเปิดการประชุมดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำแล้วก็ขอให้โครงการนี้นะครับมีประสบความสำเร็จมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ปฏิบัติของนักวิชาการแล้วก็ของผู้ใช้ข้อมูลทุกท่านบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับให้กับท่านประธานในพิธีครับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางพร้อมกันสู่ช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าวันนี้ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเป็นข้อมูลที่เราจะแปรผลสู่การปฏิบัติเห็นผลในเชิงพื้นที่และนี่คือน้องมาดีนะฮะมาแบบดีๆครับไปขอข้อมูลตามพื้นที่ขอเสียงปรบมือให้กับมาดีด้วยนะฮะวันนี้จะอยู่ร่วมกันเป็นเกียรติกับเราครับเห็นมาดีที่ไหนข้อมูลน้ำจะปรากฏขึ้นที่นั่นครับและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกับผมใครขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติครับท่านวันเพ็ญภูลวงศ์ครับได้ให้เกียรติด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับและกับเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านกฤษณาจิรวัฒน์สถิตได้ให้เกียรติกลางเวทีด้วยเช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองอีกสักครั้งนะครับลำดับนี้ครับผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านสำเริงแสงผู้วงครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้เกียรติด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับครับวันนี้ท้องถิ่นกำลังจะมีแรงผลักดันพร้อมกับเราครับวันนี้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านทวีเสริมพักดีกุลเรียนเชิญด้านบนเวทีครับอย่างที่บอกนะครับ Big Data วันนี้ประเทศต้องการข้อมูลที่จะขับเคลื่อนทุกยุทธศาสตร์จะสำเร็จได้ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและแปรผลสู่ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงเป้าหมายครับลำดับต่อไปผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านดร.สุรเจตบุญญาอรุณเนตรครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและผู้ที่มีส่วนผลักดันสำคัญ
เป็นองค์กรการศึกษาซึ่งวันนี้อยู่กับพื้นที่ดูแลงานวิจัยในทุกชุดของดัชนีในครั้งนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณเพ็ญวิโรจนกูฏครับท่านผู้อำนวยการศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการในครั้งนี้ครับและเมื่อท่านผู้มีเกียรติทั้ง7ท่านพร้อมด้านบนเวทีเราจะทําการส่งต่อฐานข้อมูลผ่านทรามไดจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติไปยังท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหลังจากนั้นครับท่านประธานจะให้เกียรติปักข้อมูลเพื่อนำเอาชุดข้อมูลนี้ส่งผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนี้ไปและในช่วงเวลานี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติครับจะได้ส่งฐานข้อมูลชุดนี้ไปยังท่านประธานในพิธีขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆครับฐานข้อมูลการทำงานอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้ถูกส่งผ่านไปยังท่านประธานในพิธีและช่วงเวลาสำคัญต่อจากนี้ไปเราจะนับถอยหลังพร้อมกันเพื่อนำข้อมูลชุดนี้สู่การจัดการน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประเทศไทยต่อจากนี้ไปเราจะนับ5ไปจนถึง1พร้อมกันถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ขณะนี้ข้อมูลกำลังผ่องถ่ายไปยังภาคส่วนต่างๆครับและนี่คือดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านอีกสักครั้งครับวันนี้ความสำเร็จไม่ใช่ความสำเร็จของเราคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นความสำเร็จของพวกเราคนไทยที่จะมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อจากวินาทีนี้ไปขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับช่วงนี้ขอบันทึกภาพ1ภาพในชุดแรกนี้นะครับกราบเรียนเชิญตากล้องครับวันนี้น้องมาดีอยู่กับเราด้วยนะฮะเจอมาดีที่ไหนฐานข้อมูลที่มีความอัปเดตตรงจุดและตรงสถานการณ์จะเป็นฐานข้อมูลของประเทศและประเทศจะขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลชุดนี้ครับเรียนเชิญ7ท่านอยู่บนเวทีก่อนและผมกราบเรียนเชิญอีก4ท่านสมทบด้านบนเวทีนะครับลำดับแรกนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณอุษณีชัยยานนท์ครับท่านผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสถิติแห่งชาติขอเสียงปรบมือต้อนรับครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ครองยุทธครับท่านที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรึกษาโครงการด้านสถิติขอเสียงปรบมือต้อนรับครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณสุภาพรอรุณรักษ์สมบัติท่านผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้เกียรติด้านบนเวทีและขอกราบเรียนเชิญคุณหทัยชนกชินอุปรวัตรครับท่านผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้เกียรติด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง4ท่านครับและนี่จะเป็นภาพชุดที่2เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคีเราจะเดินไปพร้อมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเชิญตากล้องครับยุทธศาสตร์ชาติจะเคลื่อนไม่ได้หากกำหนดเป็น policy เท่านั้นวันนี้ทุกนโยบายบนโต๊ะจะถูกแปรรูปสู่การปฏิบัติพี่น้องคนไทยจะได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้โดยทั่วถึงกันขอเสียงปรบมือให้ทั้ง11ท่านด้านบนเวทีครับเรียนเชิญทุกท่านรวมถึงท่านประธานครับได้ให้เกียรติด้านล่างเพื่อเราจะได้บันทึกภาพพร้อมกันและขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้ได้ให้เกียรติยืนขึ้นครับเพื่อเราจะร่วมกันบันทึกภาพแห่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในเช้าสำคัญวันนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับห้องประชุมวายุพักการบารูมครับศักยภาพของคนไทยวันนี้
ทุกอุปสรรคจะเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายคนไทยและเราจะก้าวข้ามทุกปัญหาไปด้วยศักยภาพของทีมไทยแลนด์ฮะขอเป็นออฟฟิเชียล1ภาพนะครับเป็นทางการ1ภาพทุกท่านมองกล้องนะครับอ่ะภาพขึ้นจอให้หน่อยครับโอเคผมจะให้สัญญาณนะฮะทุกท่านยิ้มภายใต้แมสได้นะครับ3 2 1ช็อตแรกผ่านไหมครับช็อตที่2ผมจะให้สัญญาณ3 2 1สิ้นคำว่า1เราจะแฮ่พร้อมกันสิ้นคำว่า1เราจะแฮ่พร้อมกันดังๆนะครับทุกท่านพร้อม3 2 1เฮ้อีกครั้งครับ3 2 1เฮ้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้วยครับโอกาสนี้กับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับท่านพุทธพงษ์โนทไทยสงครับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านประธานจะได้ให้เกียรติเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่วันนี้จัดไว้บริเวณหน้างานของเรานะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเราครับช่วงนี้ท่านประธานและท่านผู้บริหารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับจะได้ให้เกียรตินะครับเดินชมนิทรรศการวันนี้น้องมาดีนะฮะน้องมาดีไปแล้วนะฮะจะเป็นผู้นำทัวร์ฮะวันนี้เรามีความน่าสนใจเป็นเอ็กซิบิชันที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟครับวันนี้มีการใช้ข้อมูลที่สามารถไปลองสกรีนไปลองทัชกันได้ครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับให้กับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านพุฒิพงษ์โนทไทยสงครับกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านวันเพ็ญภูลวงศ์กราบขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านสำเริงแสงผู้วงกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านทวีเสริมพักดีกุลกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนท่านดร.สุรเจตบุญญาอรุณเนตรครับกราบขอบพระคุณครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านกฤษณาจิรวัฒน์สถิตทุกท่านในห้องประชุมยังอยู่เป็นกำลังใจกันก่อนเพราะหลังจากนี้ครับเรายังมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยฮะที่ร่วมเป็นเกียรติด้านบนเวทีนะครับช่วงพิธีเปิดของเราผ่านไปด้วยความราบรื่นจากความร่วมมือของทุกท่านต้องกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานชมนิทรรศการเรียบร้อยวันนี้จะได้ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่บริเวณแบ็คดรอปด้วยนะครับแล้วก็ข่าวของเราวันนี้จะถูกนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆสำนักด้วยนั่นเองครับกลับมาในเวทีของเราอีกสักครู่นะครับกับฐานข้อมูลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจะฉายภาพว่าวันนี้น้ำจำเป็นต่อพวกเราทุกคนอย่างไรอีกคู่เดียวกลับมาครับแต่ช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปชมการบรรยายกันวันนี้เรามี VTR น่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเอาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำชุดนี้แหละครับไปแปรผลในหลากหลายมิติถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญติดตามรับชมจาก VTR ชุดนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เปิดรายการกันริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนในหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะด้านข้อมูลก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญในการต่อยอดข้อมูลเหล่านี้นะครับไปวางแผนในการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งจะลงไปสำรวจข้อมูลนะคะการใช้น้ำของภาคครัวเรือนภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมโดยทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานเองนี่นะคะสามารถนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับ
ที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐยังกระจัดกระจายไม่สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีเพียงข้อมูลประเมินการใช้น้ำเชิงพื้นที่โดยยังขาดข้อมูลความต้องการใช้น้ำจริงทำให้การนำข้อมูลไปใช้เพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำยังขาดประสิทธิภาพสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสช.จึงได้ดำเนินโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ครับในโครงการนี้นะครับคือปกติแล้วภาครัฐของเราเนี่ยจะมีข้อมูลในฝั่งของซัพพลายคือในฝั่งของภาคราชการเราที่มีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงวิทย์จะมีข้อมูลของภาครัฐเราในส่วนของข้อมูลความต้องการหรือในฝั่งของดีมานด์เนี่ยในภาคประชาชนเนี่ยปกติเราจะมีข้อมูลที่ไม่มากนะครับได้แก่เช่นข้อมูลการใช้น้ำต่อคนต่อลิตรต่อวันนะครับนั้นในการดำเนินการครั้งนี้เราจะเน้นในเรื่องของข้อมูลที่เราประชุมร่วมกันกับทุกหน่วยงานนะครับใน44หน่วยงานเนี่ยเราจะดูว่าในส่วนที่ความต้องการของภาคประชาชนในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมหรือน้ำเพื่อการบริการต่างๆเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเราจะไปสอบถามรายครัวเรือนเลยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลให้สอดรับกันกับฝั่งของซัพพลายของฝั่งราชการกับฝั่งของภาคประชาชนที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อที่จะมาเข้าสู่ในตัวชี้วัดใน8มิติของเราเมื่อเรามีตัวชี้วัดแต่ในชี้วัดตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปกำหนดแผนงานโครงการแล้วก็ดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราเช่นฝั่งราชการฝั่งภาคประชาชนที่มีความต้องการมาประยุกต์กันแล้วก็ทำยังไงที่จะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนงานโครงการที่จะกำหนดในการที่จะขับเคลื่อนในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงนี้นะครับการนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั่วประเทศได้ดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสำรวจข้อมูลทั้งภาคครัวเรือนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันก็มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและหลากหลายในสาขาต่างๆซึ่งรวมไปจนถึงเรื่องของสารสนเทศหรือการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องความอยู่รอดเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านการบริหารจัดการนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์รวมทั้งพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับการที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็รวมไปจนถึงเรื่องของการจัดระบบข้อมูลหรือสารสนเทศซึ่งในส่วนของน้ำนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับที่เทคโนโลยีนี้จะต้องไปเอื้อเพื่อที่จะทำให้เกิดระบบที่มีการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นมีการเชื่อมต่อข้อมูลมีการนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะนำมาเพราะปัจจุบันนี้ข้อมูลในเรื่องของป่าต้นน้ำก็ดีเรื่องของคุณภาพของน้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในยามวิกฤตตลอดจนเรื่องของการสร้างฐานเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นคงไม่เกิดความขาดแคลนในการใช้น้ำนะครับตลอดจนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้เข้ามาสนับสนุนนะครับในการทำการสำรวจก็ดีในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆในจุดต่างๆในกระทรวงต่างๆนะครับไปตลอดจนถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงร้อยเรียงเพื่อที่จะวิเคราะห์ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่จะต้องไปดำเนินการปฏิบัติการสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตรงต่อสภาพความเป็นจริงรวมทั้งตรงต่อความต้องการของประชาชนและสังคมด้วยครับ
จจุบันเราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะสำนักงานเสียงชาติเราเนี่ยก็จะมีการเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับจะใช้แท็บเล็ตในการไปสอบถามซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยจะสามารถให้เก็บข้อมูลได้แล้วก็สามารถมาประมวลรวมถึงการที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ลิงก์ไปกับเชื่อมโยงไปกับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของเราได้อย่างง่ายขึ้นนะครับทำให้การทำงานได้รวดเร็วขึ้นเราได้ทำการพีเทสคือการออกแบบสอบถามได้มีการพีเทสเพื่อทดสอบแบบแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่านำร่องหรือไปทดสอบที่เรียกว่าไพลอตโปรเจกต์นะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเราจะมีการนำแบบทดสอบเนี่ยไปนำร่องไพลอตโปรเจกต์ตรงนี้หลังจากนั้นก็จะมีการมาปรับปรุงวิเคราะห์นิดหน่อยว่าแบบสอบถามเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการหรือที่เราไปสัมภาษณ์เบื้องต้นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นก็จะลงในสนามจริงที่ทางสำนักงานเสียงชาติแห่งชาติเราจะต้องใช้เวลาลงสนามจริงประมาณ4เดือนก็อาจจะเริ่มประมาณตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาปี61หรืออาจจะคาบเกี่ยวไปถึงตุลาตรงนี้จะทำให้เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งฝั่งในเรื่องของความต้องการแล้วก็ฝั่งของการสนับสนุนของภาครัฐนะครับทั้งนี้โดยความร่วมมือของภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับร่วมออกแบบประเมินสร้างคำถามและวางแผนนำนักศึกษาในภาควิชาลงพื้นที่จริงสอบถามประชาชนผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆเพื่อเติมเต็มข้อมูลการใช้น้ำที่ยังขาดอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำข้อมูลที่ขาดหายไปเนี่ยค่ะเพื่อมาตอบตัวชี้วัด8มิติเนี่ยก็ได้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะทางภาควิชาวิทยาของสถิตินะคะคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะไปทำข้อมูลให้เราไปเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่แต่ตอนนี้เราเก็บเขาเรียกว่าทดสอบล่วงหน้าคือเอาจากที่เราขาดหายไปเนี่ยมาแปลงเป็นข้อถามจากข้อถามเนี่ยเราไปสำรวจล่วงหน้าว่าเขาตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็ผ่านไปถ้าตอบไม่ได้เราต้องมาปรับและปรับข้อถามของเราเมื่อข้อถามนี้สำเร็จก็จะมาถึงขั้นทดสอบเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือไอทีเพราะนั้นจะข้อถามมาใส่ในแท็บเล็ตและจากดัชนีชี้วัดทั้ง8ด้านนะคะที่สามารถบ่งบอกถึงความต้องการการใช้น้ำที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ทำให้ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างภาคเกษตรกรรมตื่นตัวกับโครงการนี้อย่างมากปัญหาที่ผ่านมาของเกษตรกรก็ที่พบกันก็คือปัญหาน้ำแล้งเราเวลาทำนาไปแล้วปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยได้ครึ่งฤดูเนี่ยถ้าเกิดน้ำมาไม่พอใช้ก็สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ที่ทำนาปลูกข้าวก็ขาดทุนตรงนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วการทำงานเนี่ยถ้าหากว่าเราโคกันแสดงความคิดซึ่งกันและกันอย่างการจัดการในวันนี้มีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันสร้างความเข้าใจกันเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ถ้าภาครัฐมีความจริงจังอย่างนี้อยากจะเห็นประสิทธิภาพที่เกิดไปในวันข้างหน้าเช่นการทำภาคเกษตรทำแบบมีหลักการมีระบบการจัดสรรน้ำก็มีระบบถ้าทำงานด้วยกันมีระบบด้วยกันทั้งสองแถบเนี่ยประสิทธิภาพที่จะได้เนี่ยจะได้ผลอย่างยอดเยี่ยมครับส่วนภาคธุรกิจผู้ประกอบการขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกันโดยคาดว่าการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะทำให้การดึงข้อมูลของภาครัฐนั้นง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันเดียวกันแล้วก็สามารถนำไปถ่ายทอดนำไปต่อยอดในการเอาไปใช้เพิ่มเติมนะครับให้ข้อมูลในการที่จะศึกษาแล้วก็รวบรวมหน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนหรือว่าผู้ประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ตามก็ยังฝากอยากจะขอให้โครงการนี้นะครับหรือว่าทางหน่วยงานผู้รวบรวมข้อมูลนะฮะทำให้รวดเร็วนะครับไม่เพียงเท่านั้นภาครัฐเองอย่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนที่ต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดมาประเมินระดับการใช้น้ำให้พอเพียงในแต่ละพื้นที่สามารถนำข้อมูลในโครงการนี้ไปประกอบการทำงานให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นค่ะกระทรวงวิทย์ของเราเนี่ยโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเนี่ยทำในเรื่องของรวบรวมข้อมูลน้ำประ
จจุบันเนี่ยข้อมูลเรื่องของซัพพลายหรือว่าอุปสงค์อุปทานของน้ำเนี่ยเรามีอยู่ค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังขาดเลยคือข้อมูลเรื่องของดีมานด์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำนักงานเสียงชาติเองเนี่ยจะมาช่วยเราเติมเต็มส่วนนี้ได้ครับประการที่หนึ่งก็คงจะไปใช้เรื่องของการวิเคราะห์ความพอดีหรือความสมดุลนะฮะว่าต้นทุนน้ำที่เรามีอยู่ในเขื่อนต่างๆที่จะฝนเนี่ยกับการใช้น้ำหรือว่าดีมานด์ที่มีอยู่เนี่ยมีความเท่าเทียมกันหรือว่ามีความสมดุลกันหรือไม่นะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สมดุลแล้วเนี่ยเราจะทำการปรับสมดุลหรือว่ามีการลงทุนหรือมีการมีพัฒนาโครงการอะไรต่อไปในอนาคตได้บ้างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้ำใช้อย่างพอเพียงต่อไปในอนาคตครับซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนถึง8ด้านด้วยกันเป้าหมายในการที่บริหารจัดการน้ำนั้นเนี่ยก็จะต้อง1ก็คือจะต้องดูเรื่องของต้นทุนน้ำให้ดีนะครับว่าน้ำที่จะใช้ประโยชน์ในทุกๆด้านเนี่ยจะมีต้นทุนมาอย่างไรประเด็นที่2ก็คือว่าในระบบนิเวศเนี่ยเราจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างไรประเด็นที่3ก็คือเรื่องของอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนทั่วไปประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของภาคการบริการแล้วก็ประเด็นสำคัญถัดไปก็คือเรื่องของภาวะวิกฤตนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาเรื่องของน้ำให้เกิดคุณภาพแล้วก็สอดคล้องกับการที่จะสร้างให้คนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและตามมาด้วยเรื่องการบริหารการครับก็เรียนว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลเนี่ยมีความจำเป็นในการที่จะเห็นความต้องการที่แท้จริงในการที่จะใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในการที่จะใช้น้ำเพื่อการทำการเกษตรทำอุตสาหกรรมบริการต่างๆรวมถึงน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อมูลการจัดทำข้อมูลเนี่ยที่จริงแล้วหลายหน่วยก็ได้ทำข้อมูลมาพอสมควรทีนี้สิ่งที่ตะลึงหรือทำเนี่ยต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็จะมาช่วยในการทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยไปส่งผลต่อเรื่องของการบริหารการไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการการกำหนดแผนงานโครงการเพื่อที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคต่างๆตามที่ได้เรียนได้ทราบซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนนี้จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านความต้องการใช้น้ำของประชาชนในทุกภาคส่วนครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ถึง22ล้านเรคคอร์ดเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐกว่า44หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงภาคประชาชนก็สามารถดึงฐานข้อมูลไปใช้ได้คลังข้อมูลน้ำเนี่ยความจริงก็หลายหน่วยนะครับกระทรวงทรัพย์ก็มีกระทรวงเกษตรก็มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีทีนี้ก็จะมีภารกิจหน้าที่เนี่ยในการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยแตกต่างกันนะครับจึงจะเป็นจะต้องมีคลังข้อมูลกลางนะครับขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจชาติของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็จะทำข้อมูลกลางขึ้นมาโดยจะเริ่มต้นจากข้อมูลทางด้านที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อบริหารการน้ำเนี่ยโดยเราจะให้ทำอะไรขอนแก่นเนี่ยได้ลงไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจชาติร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนครับความต้องการน้ำในภาคต่างๆเนี่ยในพื้นที่แต่ที่ต้องการอย่างไรปัญหาที่เกิดจากน้ำกระทบต่อประชาชนอย่างไรแล้วกิจกรรมโครงการต่างๆที่ดำเนินการนั้นเนี่ยสอดคล้องความต้องการไหมตรงนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะมาใช้ในการประมวลและเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่หลายคนรับชมแล้วอยากจะทราบเหมือนกันว่าจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อไหร่ครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะก็บอกว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปลายปี2561นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆไม่ใช่ภาครัฐไม่ใช่ภาคเอกชนแต่ว่าจะเป็นคนไทยทุกคนนะครับที่จะได้รับการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนแล้วก็เป็นระบบนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.
จากวันนี้ถึง20ปีข้างหน้าการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรน้ำเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้วันนี้ประเทศเรามีทั้งองค์กรนำทางเรื่องน้ำเครื่องมือเป้าหมายและองค์ความรู้หรือพูดยังเป็นทางการคือเรามีทั้งหน่วยงานกลางได้แก่กนช.สทนช.และกรรมการลุ่มน้ำกฎหมายน้ำแผนแม่บทน้ำ20ปีและงานวิจัยสืบสานศาสตร์พระราชามุ่งสู่นานาประเทศที่จะนำเราไปสู่เส้นชัยที่ทุกคนและทุกภาคส่วนจะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงซึ่งในแผนแม่บทน้ำ20ปีหรือแผนที่การเดินทางนี้ได้ปักหมุดหมายพร้อมขีดเส้นทางที่ชัดเจนไว้6ด้านคือ 1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านชุมชนทุกคนมีน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมด้วยการพัฒนาระบบประปาที่ได้มาตรฐานทั้งในเมืองพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ 2. การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีน้ำต้นทุนใช้อย่างสมดุลด้วยการจัดหาแหล่งน้ำแหล่งเก็บน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนพัฒนาระบบผ่านน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำลดใช้น้ำซ้ำจัดหาน้ำทางเลือกใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดความเสี่ยงภัยแล้ง 3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยลดน้ำท่วมและอุทกภัยด้วยการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤตมีการทำผังน้ำที่ชัดเจนและออกมาตรการบังคับใช้ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำหรือถอนปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมฟื้นฟูลำน้ำธรรมชาติให้ไหลได้สะดวกมีการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำมีการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมและสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยของทุกชุมชน 4. การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันควบคุมและลดการเกิดน้ำเสียควบคุมสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเขตแม่น้ำลำคลองพร้อมฟื้นฟูปรับปรุงลำคลองและการจัดสรรน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศลำน้ำ 5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 6. การบริหารจัดการผลักดันให้มีองค์กรกฎหมายหลักและออกกฎหมายรองรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติมีแผนแม่บทแผนปฏิบัติการพร้อมพัฒนาคนและองค์ความรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชางานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้จากต่างประเทศเป็นฐานในการบริหารจัดการน้ำมีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส่วนกลางลงลุ่มน้ำและพื้นที่และแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติภัยแล้งและน้ำท่วมมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำขณะนี้เราได้ออกเดินทางตามเส้นทางทั้ง6ด้านพร้อมชักชวนหน่วยงานด้านน้ำและทุกภาคส่วนในประเทศเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำให้การบริหารจัดการน้ำของเรามีเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการพิชิตเส้นชัยของความมั่นคงน้ำร่วมกันขอเสียงปรบมือให้กับวิดิทัศน์ทั้ง2ชุดด้วยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันไปต่อกับการบรรยายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายอริยบทนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเดินทางไปเข้าห้องน้ำในช่วงนี้เราจะให้เวลาสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวขอไฟห้องสว่างหน่อยครับจะได้เดินกันสะดวกขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับในเซสชันต่อไปครับเรื่องราวของฐานข้อมูลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาครับพระราชามาดำเนินการโดยจัดตั้งเสาหลักในการขับเคลื่อน3ส่วนดังนี้จัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2จะทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ12ปีและขยายเป็นระยะ20ปีครอบคลุมทุกพื้นที่ใน6ด้าน 3. จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสำนักงานนี้จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โด
ดยการกำกับดูแลงานของ38หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดทำประปาหมู่บ้านได้จัดทำแล้วในภาคเหนือ 1,633 แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,058 แห่งภาคกลาง931แห่งภาคตะวันออก497แห่งภาคใต้962แห่งและภาคใต้ชายแดน153แห่งรวม 7,234 แห่งจะจัดทำอีก256แห่งซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2562จะทำให้ประเทศไทยมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจะหมดไปจากประเทศไทยการเพิ่มน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเพิ่มน้ำได้ 2,358 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเป็นแหล่งน้ำชลประทานเพิ่มน้ำได้ 1,418 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มได้ 1,790,000 ไร่พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาตินอกเขตชลประทานเพิ่มน้ำได้514ล้านลูกบาศก์เมตรขุดสระน้ำในไร่นาเพิ่มน้ำได้167ล้านลูกบาศก์เมตรและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มน้ำได้259ล้านลูกบาศก์เมตรแยกตามรายภาคได้ดังนี้ภาคเหนือเพิ่มน้ำได้455ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 682,000 ไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มน้ำได้774ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 569,000 ไร่ภาคกลางเพิ่มน้ำได้242ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 217,000 ไร่ภาคตะวันออกเพิ่มน้ำได้797ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 75,000 ไร่ภาคใต้เพิ่มน้ำได้78ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 210,000 ไร่ภาคใต้ชายแดนเพิ่มน้ำได้14ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 37,000 ไร่ทั้งนี้จะขับเคลื่อนต่อไปโดยจะเพิ่มน้ำอีก 7,142 ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 6,910,000 ไร่ภายในปี2568การเพิ่มขีดความสามารถระบายน้ำในลำน้ำสายหลักและการป้องกันน้ำท่วมเมืองการบริหารจัดการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำขุดลอกลำน้ำสายหลักเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำได้292กิโลเมตรพร้อมจัดทำการป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้63แห่งได้แก่ภาคเหนือ21แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4แห่งภาคกลาง31แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคใต้4แห่งและภาคใต้ชายแดน1แห่งจากนี้จนถึงปี2568จะแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกลำน้ำสายหลักอีก578กิโลเมตรและจัดทำการป้องกันน้ำท่วมชุมชนอีก122แห่งจะทำให้พื้นที่น้ำท่วมเขตเมืองลดลงการดูแลคุณภาพน้ำโดยจัดทำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้53แห่งซึ่งจะต้องทำอีก195แห่งให้แล้วเสร็จในปี2568จะทำให้น้ำและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองมีคุณภาพที่ดีขึ้นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ภาคต่างๆรวม 331,570 ไร่โดยจะต้องทำอีก 4,440,000 ไร่ซึ่งจะทำให้เกิดป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งการเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนปี2561ในปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆมีน้ำอยู่ร้อยละ73ของความจุดังนั้นน้ำอุปโภคบริโภคมีเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรจากการวิเคราะห์พื้นที่นาปรังซึ่งใช้น้ำมากพบว่ามีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำใน74อำเภอ23จังหวัด
ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการสนับสนุนน้ำโดยการทำฝนหลวงและสูบน้ำให้กับนาปรังที่ขาดน้ำส่วนในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ได้คาดการสภาพอากาศในลักษณะต่างๆและเตรียมการพร่องน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่ตกลงมาได้ซึ่งจะต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังมุ่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบัน168โครงการทั้งนี้มี8โครงการที่ยังอยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงวางรากฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สร้างความผาสุกกับพื้นแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนขอบคุณวิดิทัศน์จากสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้วิดิทัศน์ชิ้นนี้ด้วยนะครับเดินทางสู่ช่วงเวลาแห่งความรู้และวันนี้ภาพรวมของดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำรูปธรรมที่วันนี้จะส่งผลต่อคนไทยไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่จัดงานนี้เท่านั้นครับวันนี้คนไทยในทั่วทุกภูมิภาคจากกลุ่มสำรวจแล้วก็จากการลงพื้นที่นะครับวันนี้ฉายภาพชัดว่าวันนี้เราต้องเดินหน้าพร้อมกันแต่ก่อนที่จะเดินทางไปพร้อมกันกับการบรรยายในหัวข้อต่อจากนี้ไปนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วเราขอความร่วมมือท่านใน3มาตรการของงานวันนี้ครับ1เว้นระยะห่างในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการยืนห่างกันสักนิดห่างกันแต่ไม่ห่างไกลครับ2คือเราตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้โดยทั่วบริเวณการจัดงานล้างมือบ่อยๆเพื่อความมั่นใจในการสัมผัสสิ่งของร่วมกันและ3ครับทุกครั้งที่ท่านจะเดินเหินไปไหนในบริเวณงานรบกวนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมงานในงานวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในนามของเจ้าภาพจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับทุกท่านคงอยากจะรู้แล้วครับว่าวันนี้การทำงานในเฟสแรกครับของโครงการเพื่อจะสร้างดัชนีตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น Big Data ของประเทศว่าน้ำท่าที่เรามีอยู่อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไปแล้งก็แล้งหนักท่วมก็ท่วมกันจนอ่วมเลยนะฮะวันนี้ในภูมิภาคหลายภูมิภาคมีทั้งภัยแล้งและหลายภูมิภาคมีทั้งอุทกภัยประเทศที่วันนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญจะมีฐานข้อมูลอะไรเป็นตัวชี้วัดที่จะจับต้องได้วันนี้จะได้รับคำตอบจากหัวข้อการบรรยายฐานข้อมูลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับท่านวิทยากรก็พร้อมแล้วด้วยนะครับไม่รอช้าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติครับได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อสำคัญของเราในวันนี้นะครับฐานข้อมูลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำท่านวันเพ็ญภูลวงศ์ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งต้อนรับครับเรียนท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ระยะทางยาวนานกว่า6ปีนะคะที่สำนักงานสิ่งชาติได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในรุ่มน้ำทั่วประเทศ25รุ่มน้ำโครงการระยะที่1เมื่อมี1มันคงไม่จบสักแค่นี้นะคะก็คงจะดูว่าการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้เองก็สิ่งที่จะบรรยายให้ฟังคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำนะคะฉันจะพูดถึงคำว่า water นะคะถ้าบอกน้ำองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์บอกว่า H2O นะคะองค์ประกอบของน้ำบอกว่ามีไฮโดรเจน2อะตอมนะคะแล้วก็มีออกซิเจนอีก1นะคะแต่ว่าน้ำของดิฉันจะหมายถึงอะไรในวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงในเรื่องของเวลน้ำมีคุณค่าอย่างไรทำไมเราต้องทำและเราทำอะไรเมื่อไหร่ A ก็คือ area เราทำในพื้นที่ไหนบ้างโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่เราต้องมีการวิเคราะห์นะคะในการใช้วิธีการ analytic โดยทีมที่ปรึกษาเรามีทีมอะไรที่ทำให้งานเราประสบความสำเร็จ
เราใช้เทคโนโลยีอะไรเรามีการ educate ศึกษาอะไรและ result หรือผลลัพธ์หรือมีการ ranking เพื่อไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะวันนี้มีการจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปเป็นมาจนมาถึงผลลัพธ์ที่ท่านจะได้รับชมในวันนี้นะคะฉันขออนุญาตเริ่มที่ค่ะน้ำมีคุณค่ามหาศาลน้ำคือชีวิตนะคะ 70% ของร่างกายมนุษย์ก็คือประกอบด้วยน้ำนะคะท่านขาดอาหารได้ที่ทราบมาก็คือ 2-3 สัปดาห์ท่านสามารถอยู่ได้แต่ถ้าท่านขาดน้ำท่านจะอยู่ได้เพียงไม่เกิน 3-4 วันเท่านั้นน้ำนอกจากใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วน้ำยังใช้ในการธุรกิจต่างๆไม่ว่าแต่การเกษตรอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าการบริการนะคะถ้าไม่มีน้ำท่านคิดสภาพสิคะท่านจะอยู่ได้อย่างไรนะคะแล้วทำไมเราต้องทำล่ะคะค่ะมีที่มาที่ไปแล้วทำไมสำนักงานสถิติถึงได้เข้ามาทำในโครงการนี้ค่ะตั้งแต่คสช.มีคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีคณะอนุกรรมการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเรามีคลังข้อมูลน้ำแล้วก็ภูมิอากาศน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็ขณะนี้ก็เปลี่ยนนะคะจนมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจนมีคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมามากมายนะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ยังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำในเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท่านจะเห็นว่าไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ยังให้ความสำคัญของน้ำก็แสดงว่าน้ำเป็นชีวิตจริงๆนะคะในความมั่นคงของน้ำประเทศทำไงจะให้เกิดความสมดุลระหว่างดีมานด์กับซัพพลายแน่นอนค่ะฝั่งซัพพลายหน่วยงานต่างๆที่ประมาณ44หน่วยงานที่เราเข้าไปร่วมมือในการดำเนินการเนี่ยค่ะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้นแต่เป็นข้อมูลในส่วนของซัพพลายที่มีอยู่แต่จะจัดการยังไงให้เกิดความสมดุลถ้าเราไม่รู้ดีมานด์จริงๆนะคะดีมานด์ในภาคประชาชนดีมานด์ในการประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมจึงเป็นที่มาของการได้รับมอบหมายให้การดำเนินสำนักงานสิทธิชาติดำเนินการจัดทำข้อมูลในฝั่งของดีมานด์นะคะเราทำเมื่อไหร่ค่ะแล้วเราทำอะไรนะคะเราทำมาตั้งปี58โครงการนี้ยาวนานนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางตั้งแต่ปี58เราได้รับมอบหมายเราจะทำข้อเสนอโครงการนะคะกระบวนการของเรามันเป็นโครงการที่ท่านรองปลัดได้นำเรียนแล้วว่าไม่ใช่โครงการขนาดเล็กเลยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราทำทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทุกสถานประกอบการนะคะเราจะทำข้อเสนอโครงการแต่โครงการนี้เป็นโครงการเงินกู้เพราะนั้นมันมีขั้นตอนที่ยาวนานเราทำเรื่องรายละเอียดจัดหาคอมพิวเตอร์เพราะโครงการนี้เราใช้เครื่องมือคือแท็บเล็ตประมาณ 20,000 กว่าเครื่องนะคะคนที่เราใช้โดยการดำเนินการ 5-60,000 คนค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษามาศึกษาทบทวนสถานการณ์เรื่องน้ำทั้งฝั่งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายว่าเรามีอะไรอยู่บ้างมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการบริหารจัดการนะคะต้องทดสอบเครื่องมือตามที่ท่านได้ดู VDTR ไปแล้วพอมาปี62นี่เรามีการจัดทำข้อมูลการจัดทำข้อมูลกระบวนการจัดทำข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราใช้คน 5-60,000 คนในการทำงานต้องมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งที่จะได้มาต้องตรงกับความต้องการนะคะเราอบรมผู้ปฏิบัติงานเรามีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นอาสาเครือข่ายต่างๆนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วิชาการคอยตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพข้อมูลเราลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะพอมาปีนี้เราก็มีการที่จะมีการคลีนซิ่งนะคะใช้วิธีการmachine learning แล้วก็วิเคราะห์จัดทำรายงานจึงมาเสนอผลแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้เราก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นใน5ภูมิภาค9จังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเราฟังที่จังหวัดพิษณุโลกเชียงใหม่ภาคใต้เราไปที่กระบี่สุราษฎร์นะคะภาคกลางสุพรรณแล้วก็ชลบุรีนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปที่ร้อยเอ็ดนครแก่นแล้วก็รับฟังครั้งล่าสุดที่กรุงเทพมหานครเรารับฟังคำคิดเห็นทั้งสิ้น9ครั้งทำให้เรามีการเข้าใจทำความเข้าใจเริ่มกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นการที่จะพัฒนาข้อมูลต่างๆหรือพัฒนาตัวชี้วัดจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะคะเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะสะท้อนสิ่งที่เรารับมาแต่ว่าเรามีกระบวนการที่ดำเนินการโดยใช้มืออาชีพคือทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาดำเนินการนะคะวันนี้ก็เป็น
สิ่งที่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบถึงว่าสิ่งระยะเวลาการเดินทางมากว่า6ปีเราได้อะไรบ้างนะคะพื้นที่ที่สำรวจแอเรียก็คือเราสำรวจในพื้นที่25ลุ่มน้ำทั่วประเทศตอนแรกดิฉันฟังมันจังหวัดไหนบ้างเนาะแรกๆ25ลุ่มน้ำแต่ไม่ใช่ค่ะก็คือ76จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอีก1รวมเป็น77ลุ่มน้ำทั่วประเทศ25ลุ่มน้ำก็กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ200กว่าลุ่มน้ำย่อยเราทำเมื่อไหร่เราทำเมื่อ1พฤษภาถึง31สิงหาเมื่อปี2562แล้วร้อนนี่เองนะคะนะคะกระบวนการดำเนินการเรามีการดำเนินการโดยใช้กระบวนการ analytic การวิเคราะห์เพราะว่าเรามีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลเรามหาศาลตามที่ท่านรองปลัดกระทรวงได้เรียนให้ทราบว่า20กว่าล้านครัวเรือนแล้วก็อีกหลายสถานประกอบการด้วยกันใช้วิธี machine learning ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะคะโดยได้ทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะช่วยดำเนินการนะคะทีมอันนี้ที่ฉันก็คือหัวใจสำคัญในการที่เราขับเคลื่อนงานมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ทีมแรกทีมงานส่วนกลางในสำนักงานสิ่งชาติทุกคนนะคะเราเริ่มตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งชาติสมัยก่อนท่านรองผู้อำนวยการรองปลัดกระทรวงที่มาเปิดงานให้เราตอนขณะนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะลงมารองผู้อำนวยการสำนักงานชาติทุกคนผู้ตรวจราชการกรมผอ.ศูนย์กองและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเราร่วมมือร่วมใจกันทำงานทีมงานจากจังหวัดวันนี้เราก็เชิญสำนักงานสถิติจังหวัดมาจาก76จังหวัดทั่วประเทศเป็นทีมงานที่เข้มแข็งที่มีน้องๆพี่ๆช่วยกันขับเคลื่อนงานทำให้งานประสบความสำเร็จทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ว่ามีชุนเชี่ยวชาญทางด้านทั้ง IT ทั้งทางด้านสถิติแล้วมีประสบการณ์เรื่องน้ำแต่ที่สำคัญเรามีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนนะคะที่ทำให้เราได้มีข้อมูลในเรื่องของฝั่งซัพพลายนะคะเราจะได้ข้อมูลจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเหล่านี้ทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะถ้าขาดส่วนนี้ทั้งหมดทั้ง3ส่วนที่มาข้างต้นจะไม่ประสบความสำเร็จเลยโดยเฉพาะแล้วเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะคะถามว่าโครงการนี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะเราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกดีไซน์ระบบไว้ด้วย4ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือเป็นระบบมอบหมายและติดตามงานเราใช้คนเยอะอะค่ะเราจำเป็นต้องมีระบบมอบหมายว่ามอบใครทำอะไรแล้วก็ได้กำกับในเรื่องของคุณภาพด้วยเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ตนะคะแล้วก็มีระบบนำเข้าข้อมูลแล้วก็วันนี้หลายๆท่านในต่อไปหรือภาคบ่ายท่านจะเห็นระบบนำเสนอข้อมูลดัชนีชี้วัดเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ค่ะในเรื่องของการศึกษาก็ตามที่เรียนท่านว่าพอศึกษาปุ๊บเนี่ยมันมีข้อมูลจากฝั่งซัพพลาย48รายการแต่เราต้องการฝั่งดีมานด์อีก44รายการเพื่อให้ได้เป็น32รายการมาสร้างเป็นดัชนีชี้วัด WMI ใน8มิติที่ท่านได้รับทราบไปแล้วนะคะก็จะมีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของ Water Property Index ทั้งสากลแล้วก็ในประเทศก็จะเห็นว่าการศึกษาเหล่านี้ก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศก็มีตัวชี้วัดในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแต่ของในประเทศไทยเราก็มีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษาขึ้นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเรานะคะเรามีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆระบบคลังข้อมูลน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2ครั้งก่อนนั้นแล้วก็มาประชุมใน4ภูมิภาค9จังหวัดดังที่ท่านบอกแล้วก็วันนี้ก็นำมาสู่เป้าหมายสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดเพราะเราต้องดำเนินการต่อไปนะคะไปพูดถึงรีซาววันนี้ท่านก็ได้คงได้เห็นผลที่เรานำเสนอไว้ที่ด้านหน้าหรือเห็นที่นำเสนอในเว็บไซต์ต่างๆระบบนี้เราได้เห็นว่าระบบนำเสนอเนี่ยเราจะสามารถนำเสนอข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำใน8มิติสามารถดูรายละเอียดในระดับพื้นที่ระดับประเทศภาคจังหวัดอำเภอตำบลสามารถนำเสนอในพื้นที่ระบบระดับที่พื้นที่ลุ่มน้ำใหญ่นะคะหรือลุ่มน้ำย่อยสาขาที่จะนำเสนอได้สามารถเปรียบเทียบดูรายเพราะนั้นการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการต่างด้านต่างๆน้ำเพื่อการบริโภคน้ำเพื่อการใช้การบริหารจัดการภัยพิบัติหรือให้เกิดระบบวินิเวศที่ดีต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นสารตั้งต้นตัวตั้งต้นได้ที่จะดำเนินการต่อไป
นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่จะนำเสนอซึ่งท่านกลเห็นแล้วว่ามันสามารถมองภาพรวมตัวชี้วัดใน8มิติดูในเรื่องของค็อกพิทที่จะดูรายละเอียดว่าตัวชี้วัดไหนเนี่ยมันอยู่ในระดับวอร์นิ่งแล้วนะตัวชี้วัดนี้ดีแล้วนะแล้วก็นำเสนอในภาพของแผนที่ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่นี้มันสามารถจะแรงกิ้งได้ท่านสามารถเปรียบเทียบได้นะคะว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวของท่านกับแต่ละจังหวัดของเราอยู่ในระดับไหนนะคะพอลงไปในระดับจังหวัดไปดูในอำเภอท่านบอกว่าจังหวัดไม่มีปัญหาแต่อำเภออาจจะมีปัญหาในบางจุดดูอำเภอไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาระดับตำบลอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะใช้ในการดำเนินการนะคะอันนี้คือสิ่งที่การเดินทางมาเป็นเวลากว่า6ปีนะคะที่ทุกท่านได้มาร่วมรับทราบหรือร่วมเห็นผลสำเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของสำนักงานชาติอย่างเดียวเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศนะคะที่เราจะมีข้อมูลเพื่อใช้จัดการน้ำนะคะประโยชน์ของดัชนีก็คงนำเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วเราจะมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการวางแผนใช้จัดการน้ำเชิงระบบประโยชน์การจัดน้ำให้เหมาะสมนะคะรวมถึงอนุรักษ์จัดการน้ำเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพแต่คุณภาพแค่นี้ไม่พอค่ะมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเราบอกว่าจบวันนี้อันนี้ก็จะใช้ได้ไปไม่ยาวนานนะคะพี่ว่าระบบนี้มันนอนสต็อปไม่มีหยุดนิ่งแต่จะนอนสต็อปได้ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านในที่นี้นะคะจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะต้องได้รับความกรุณาจากทางท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ท่านทราบดีว่าแต่ละที่มีปัญหาอย่างไรแต่ถ้ายิ่งมีข้อมูลที่อัปเดตมันจะยิ่งช่วยให้การที่เราจะแก้ปัญหาหรือนำงบประมาณที่จัดสรรซึ่งเรามีไม่ใช่มีก้อนใหญ่ประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยแต่ถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมภายใต้การมีข้อมูลที่ดีจะเกิดความคุ้มค่ามากเพียงใดค่ะก็มาถึงอันนี้ก็จะฝากบทสรุปนะคะเป็นบทกลอนที่ให้กับโครงการนี้นะคะมาร่วมไปด้วยกันนะคะโครงการน้ำนำประโยชน์เป็นโจทย์ใหญ่ต้องร่วมใจผลักดันรังสรรเสริมเก็บข้อมูลดีมานด์งานต่อเติมรากฐานเริ่มจากซัพพลายหลายหน่วยงานนำดีมานด์บวกซัพพลายขยายผลจึงได้ยนต์ดัชนีชี้8ด้านจัดประมวลชวนคิดลิขิตงานข้อมูลฐานใช้ประกอบตอบโจทย์ได้งานครั้งนี้คือจุดเริ่มช่วยเติมต่อมาร่วมก่อหนทางวางแนวไว้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานประสานใจก้าวต่อไปฝากทุกท่านสานต่อเลยด้วยความขอบคุณจากสำนักงานสิ่งสิทธิชาติค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติครับท่านวันเพ็ญภูลวงศ์ครับและนี่คือผู้บริหารคนเก่งที่ขับเคลื่อนงานในระยะที่1อย่างที่ก่อนบอกไว้ทิ้งท้ายสักครู่นะฮะวันนี้เราเริ่มต้นแล้วจะเคลื่อนขับต่ออาศัยแรงจากพวกเราทุกคนช่วยกันครับมีอีกหนึ่งท่านสปีกเกอร์ตอนนี้พร้อมอยู่แล้ววันนี้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยนี้ด้วยนะฮะที่จะมาฉายภาพว่าผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของประเทศไทยท่านเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะครับไม่รอช้าครับไปกันที่หัวข้อการบรรยายหัวข้อถัดมาผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วันเพ็ญวิโรจนกูฏครับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเรียนเชิญอาจารย์ด้านบนเวทีครับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสุรเจตนะคะและท่านที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะฉันทำงานอันนี้ทั้งทีมงานเนี่ยเต็มไปด้วยความจะเรียกว่าก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าหลายปีนะก็หลายปีจริงๆนะคะเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยปิดโครงการแล้วก็ยังไม่ปิดงานนะคะคืองานนี้ก็คงต้องเสริมต่อไป
ท่านสุรเจจะพูดตลอดเลยนะอยากได้งานว้าวว้าวว้าวพวกเราก็ไม่รู้จะว้าวยังไงนะพวกเราว้าววุ่นค่ะทำมานี่ด้วยความว้าววุ่นใจมากว่าจะตอบโจทย์ที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจะหวังไว้หรือเปล่าก็พยายามกันนะคะจนกว่าจะมาเป็นไม่รู้ว้าวรู้วุ่นนะคะวันนี้ก็ดูจากงานที่เราทำแล้วกันนะคะค่ะจากที่เมื่อกี้ท่านผอ.สถิติแห่งชาตินะคะโอ้นำไว้ดีมากเลยค่ะดิฉันก็ไม่ใช่ H2O แล้วนะคะเป็นวอเตอร์ของสถิติแห่งชาติเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตนำไปใช้นะคะค่ะพอดีเมื่อกี้ท่านพูดถึงดัชนีชี้วัดไว้เนี่ยนะคะก็หลายท่านทราบนะคะว่ามันเป็นดัชนีที่ชี้วัดระบบระดับสถานะของทรัพยากรน้ำเนี่ยการจัดการในพื้นที่นั้นๆเลยจะเป็นมิติที่เรากล่าวถึง8มิติจะเป็นต้นทุนน้ำการใช้น้ำคุณภาพน้ำและก็สิ่งแวดล้อมนะคะภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำการจัดการต้นน้ำและการบริหารจัดการน้ำนะคะเพราะนั้นมันเป็นดัชนีชี้วัดที่บ่งบอกหลายๆด้านนะคะและฐานที่มาท่านผอ.สถิติก็ได้แห่งชาติก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราก็พัฒนามาจากดัชนีชี้วัดระดับสากลนะฮะจะไม่ว่าเป็นดัชนีวัดความมั่นคงด้านน้ำดัชนีวัดความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ำดัชนีวัดสมดุลน้ำหรือดัชนีชี้วัดที่กำหนดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีรวมทั้งนะฮะจะเห็นเรามีดัชนีชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยตอนนี้ SDG ก็เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศเราต้องดำเนินการนะคะนี่8มิติท่านกล่าวไปแล้วนะคะดิฉันขอไปรายละเอียดในแต่ละมิตินิดนึงนะคะว่าต้นทุนทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นมิติที่1เนี่ยใช้วัดสถานะปริมาณและคุณภาพน้ำซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากรน้ำที่จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปอันนี้มิตินี้เนี่ยก็มาจากตัวชี้วัด8ตัวนะคะ8ตัวชี้วัดท่านจะสับสนนิดนึงนะคะเราได้8 59ตัวชี้วัดก็มาใช้สูตรการคำนวณจนได้ดัชนีชี้วัด8มิติมาเพราะนั้นที่มาของตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยจะมาจากการระดมความคิดเห็นการปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราได้มานะคะนี่8ตัวชี้วัดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพท่านจะเห็นนะคะในบอร์ดนิทรรศการเนี่ยจะเป็นเขียนไว้แล้วนะคะที่ฉันคงไม่ได้นำไปทุกรายละเอียดแต่ละตัวนะคะก็จะพูดถึงว่าถ้าเป็นต้นทุนทรัพยากรน้ำก็พูดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะและก็ไม่ใช่เฉพาะน้ำผิวดินอย่างเดียวก็เป็นน้ำบาดาลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดของต้นทุนทรัพยากรน้ำต่อมาต้นมิติการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอันนี้จะเป็นการวัดสถานะความมั่นคงด้านน้ำในระดับครัวเรือนอันนี้หาที่เป็นสำคัญมากเลยเพราะที่เราทำมาหรือเราเก็บข้อมูลมาหลายๆงานที่ทำกันเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นระดับใหญ่ระดับภาคระดับอำเภอระดับจังหวัดนะคะระดับประเทศแต่ระดับครัวเรือนเนี่ยจะเก็บข้อมูลกันไม่ค่อยครอบคลุมโครงการนี้นะคะถึงว่าเป็นโครงการที่ยาวนานเพราะท่านลองวาดภาพว่าจำนวนครัวเรือนที่เราต้องเข้าไปเก็บเนี่ยเป็นแสนๆครัวเรือนนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะได้ข้อมูลของครัวเรือนมาเพราะนั้นตัวการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยเราเก็บระดับครัวเรือนซึ่งมันจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความเท่าเทียมกันในขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะนั้น5ตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวที่เราเก็บรายการข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดเพื่อตอบต่อไป ดัชนีชี้วัดซึ่งในตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นครัวเรือนทั้งในชนบททั้งในเขตเมืองและยังดูว่าคุณภาพเป็นยังไงและก็ดูว่าอีกว่าระยะเวลาที่เขาไม่มีปัญหานี่เป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นหลายๆท่านถ้าทำเรื่องข้อมูลคุณภาพน้ำเนี่ยหรือทำปริมาณน้ำใช้ครัวเรือนเนี่ยโอ้ไปดูรายงานมา
ทุกหมู่บ้านมีน้ำเพียงพอนะคะระบบประปามีแต่พอไปเจาะลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีครอบคลุมทุกครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นมิติเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพอมาถึงความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนานะคะอันนี้เป็นการวัดความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาประเทศมันมีอีก3มิติย่อยนะคะใน3มิติย่อยจะเป็นด้านเกษตรด้านการผลิตหรือด้านการบริการนะคะจะเห็นว่าด้านเกษตรเนี่ยเราก็ทั้งพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทานและดูว่าผลิตภาพการใช้น้ำด้านการเกษตรเป็นอย่างไรอันนี้ก็เชิงปริมาณเชิงผลผลิตแต่เราก็ดูคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเกษตรด้วยนะคะตอนนี้จะพูดถึงว่าน้ำใช้ในการเกษตรเนี่ยจะมีการปนเปื้อนซึ่งจะมาจากอุตสาหกรรมหรือจะมาจากชุมชนก็แล้วแต่ก็บอกว่าแม้กระตัวเกษตรเองนะคะการเกษตรเองก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำเราก็เก็บด้วยส่วนมิติย่อยด้านการผลิตก็จะเป็นเรื่องของผลิตภาพการใช้น้ำด้านการผลิตกับคุณภาพที่ใช้ในการผลิตเช่นเดียวกับการบริการนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภาพการใช้น้ำด้านบริการและคุณภาพที่ใช้ในภาคบริการความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำอันนี้ไปทำโปรเจกต์ด้านน้ำเรื่องใดๆก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยทำได้หรือเปล่าความสมดุลทำวอเตอร์บาลานซ์หรือยังเพื่อจะรู้ว่าซัพพลายมีเท่าไหร่ดีมานด์มีเท่าไหร่มันสมดุลกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะบ่งบอกนะคะถ้าเราทำตัวนี้เนี่ยมันจะวัดสถานะของความสมดุลและของน้ำที่มีอยู่และที่ใช้ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความวิกฤตของทรัพยากรน้ำในพื้นที่และศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ำในอนาคตได้เพราะนั้นมิติอันนี้ก็เป็นมิติระดับสูงขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นหัวใจเลยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำเป็นอย่างไรส่วนมิติการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยพื้นฐานที่ฉันมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเห็นนะคะเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าน้ำเนี่ยมีมลพิษไหมนะคะประวัติความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกับแหล่งน้ำทั้งด้านคุณภาพและปริมาณนะคะและประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำเพราะนั้นตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการน้ำเสียจะเป็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจริงๆแล้วจากการพื้นฐานนะคะหรือจากการสำรวจข้อมูลเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีระบบบำบัดน้ำเสียตรงโรงงานพวกอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดครัวเรือนเนี่ยน้ำระบบบำบัดน้ำเสียอาจจะไม่มีนะคะก็ใช้บำบัดธรรมชาติหรือทิ้งลงลำน้ำนะคะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องดูว่าเขามีขนาดไหนนะคะพื้นที่เมืองต่อพื้นที่ทั้งหมดชุมชนเมืองเองก็เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญอันหนึ่งหมู่บ้านที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต่อหมู่บ้านทั้งหมดโดยความที่ทำงานวิจัยหรืออะไรมาเนี่ยจะน้อยมากนะคะหมู่บ้านที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต่อหมู่บ้านทั้งหมดแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพน้ำระดับ3นะคะระดับปานกลางหรือระดับพอใช้ขึ้นไปแล้วก็ถามว่ามีน้ำที่รักษาสมดุลระบบนิเวศท้ายน้ำไหมนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่หลายท่านนะพูดถึงกันพอดีเคยได้ไปอบรมที่โครงการอะไรฮะเขื่อนอย่างยั่งยืนที่ประเทศลาวนะคะพวกนี้ก็จะพูดถึง environmental flow เป็นหลักเลยตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกอันนึงนะคะของการจัดการเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมและถามว่ามีมลพิษน้ำเกิดขึ้นคุณภาพน้ำเป็นอย่างนี้มีระบบติดตามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งของการดูแลรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานนะคะต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดอันนี้จะนำมาใช้ในมิติการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมตรงนี้เมื่อกี้ท่านดูท่านประธานไปดูนะคะถามว่าอะไรที่สำคัญที่เราสำรวจดูจริงๆแล้วมันก็มีหลายมิติที่สำคัญนะคะแต่มิติที่อันนึงที่เราจะเห็นแล้วก็เชิงประจักษ์คือทุกคนได้เผชิญกับมันเนี่ยนะคะจะเป็นการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแรงนะคะนี้ในน้ำท่วมเนี่ยก็ถามว่า
ในมิติย่อยด้านน้ำท่วมเนี่ยก็จะมี9ตัวชี้วัดซึ่งจะเป็นเรื่องของมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมต่อพื้นที่ทั้งหมดและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของความถี่ของการเกิดจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจะเป็นพื้นที่มีที่ประชากรเผชิญในพื้นที่ซ้ำซากอย่างนี้เป็นต้นความยาวของถนนในพื้นที่ท่วมซ้ำซากอันนี้จะเป็นเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เกิดผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านน้ำท่วมนะฮะนั้นตรงนี้ก็โดยเฉพาะเนี่ยหมู่บ้านในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่มีการเตือนภัยและมาตรการช่วยเหลือต่อหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยเรื่องการเกิดซ้ำซากส่วนอีกอันด้านภัยแล้งก็จะเช่นกันนะฮะมูลค่าความเสียหายภัยแล้งต่อปีพื้นที่แล้งซ้ำซากต่อพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่แล้งซ้ำซากต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดอันนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวชี้วัดเพื่อจะมาสู่การจัดการภัยพิบัติทางน้ำทีนี้มาถึงการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำถ้าเดี๋ยวถ้าท่านได้ไปดูนะคะที่นิทรรศการด้านนอกเนี่ยแล้วเข้าไปที่ระบบจะเห็นนะคะว่ามิติเนี่ยมันแปรผันตามสภาพพื้นที่ป่าไม้อย่างมากเลยนะคะภาคเหนือเนี่ยจะมีมิติอันเนี้ยค่าค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นเพราะสภาพป่าต้นน้ำยังคงอยู่นะคะเพราะนั้นเขาจะดูเรื่องพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ลุ่มน้ำดูความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและจำนวนองค์กรด้านการอนุรักษ์และจัดการป่านะคะอันนี้ก็จะใช้วัดคุณภาพของป่าต้นน้ำทั้งในเชิงปริมาณของพื้นที่ป่าความอุดมสมบูรณ์และการดูแลจัดการป่าต้นน้ำนะคะนี่มิติอันนี้นะคะเมื่อกี้ท่านประธานถามโอ้โหการบริหารจัดการทำไมตัวเลขไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะจะเห็นนะคะว่าในการบริหารจัดการเนี่ยมีหลายมิติย่อยมากนะคะเพราะนั้นจะเป็นมิติย่อยด้านแผนการจัดการลุ่มน้ำเองมิติย่อยด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำนะคะมิติย่อยด้านองค์กรจัดการน้ำมิติย่อยด้านศักยภาพในการพัฒนาโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ฉันพอดีมีโอกาสได้ทำโครงการเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะยากมากเลยนะคะหา GPP ต่อปริมาณน้ำต้นทุน GPP ของประชากรในลุ่มน้ำเพราะของเราเนี่ยจะเป็นขอบเขตการปกครองพอจะต้องมาเป็นลุ่มน้ำเนี่ยซึ่งลุ่มน้ำบางทีก็องค์กรหนึ่งพื้นที่เขตการปกครองหนึ่งอาจจะอยู่2ลุ่มน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ทำให้ค่อนข้างที่จะประเมินลำบากนะคะแล้วก็ดูประชากรวัยทำงานต่อประชากรทั้งหมดโครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะคะว่าหลายที่โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าของมิตินั้นๆเนี่ยแปรปรวนนะคะมิติย่อยด้านการรักษาทรัพยากรทางน้ำเพื่อการขนส่งทางน้ำนะคะเราก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องทางน้ำที่มีสภาพเหมาะสมในการขนส่งต่อทางน้ำต่อทางน้ำทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิติย่อยส่วนอีกอันหนึ่งคือด้านการจัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำที่มีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบต่ออ่างเก็บน้ำทั้งหมดสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะเราทำอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีการติดตามตรวจสอบเราก็จะไม่ทราบเลยว่าโครงการที่เราลงไปเนี่ยมันสำฤทธิ์ผลหรือไม่เพราะนั้นก็จะดูเรื่องของความครอบคลุมของสถานีอุทกวิทยาสถานีอุทกวิทยาที่มีการตรวจวัดเป็นปัจจุบันต่อสถานีอุทกวิทยาทั้งหมดนะคะอันนี้เมื่อกี้จะเห็นนะคะว่าอันนี้เป็นเชิงปริมาณนะคะเราจะมีเชิงคุณภาพอีกนี่ท่านวันเพ็ญนะคะโทษนะคะชื่อเดียวกันนะคะอย่างงงเพราะวันนี้จริงๆบอกมุกนะคะวันเพ็ญนี่เกี่ยวกับน้ำนะคะเพราะจะเป็นวันเพ็ญเดือน12แต่เราน้ำนองไม่เต็มตลิ่งนะคะเราไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะเพราะนั้นวันเพ็ญกับวันเพ็ญนะวันนี้ค่ะนี้ก็จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ WMI เนี่ยจะเห็นข้อมูลที่มีจากหน่วยงานและเราไปหา44หน่วยงานท่านมีอยู่48รายการข้อมูลเพื่อจะมาทำตัวชี้วัดเราต้องเก็บอีก44รายการข้อมูล
ซึ่งการเก็บก็ไม่เก็บปกตินะเพราะว่าโอ้โหท่านเก็บทั่วประเทศเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้เทคโนโลยีกว่าจะได้แท็บเล็ตมาเก็บนะคะกว่าจะอบรมกันเพื่อให้เก็บได้เมื่อกี้ท่านดู VTR นะยังมีแบบแหมไปเก็บเป็นไงฮะถึงที่เลยนะคะแม่บ้านก็ต้องเขาคงเก็บแท็บเล็ตอะไรไม่ได้จิ้มให้เราไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีคนไปช่วยจิ้มให้นะคะแล้วเก็บเสร็จแล้วส่งมาให้ออฟแบ็คระบบแบ็คออฟฟิศทำการรวบรวมข้อมูลโอ้โหเป็นแสนแสนและล้านข้อมูลนะคะตรงนี้ที่เรามีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับการคลีนซิ่งข้อมูลของเรานะคะตรงนี้จากนั้นเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะคะทั้ง48รายการ44รายการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้ตัวชี้วัด59ตัวชี้วัดและทำ WMI นะคะและพร้อมที่จะเชื่อมต่อไปคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาตินะคะเพราะนั้นเราอยากจะเห็นระบบอันนี้มันเป็นอะไรฮะยั่งยืนเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องมีการทำแบบต่อเนื่องนี่ท่านจะเห็นนะคะในบอร์ดนิทรรศการเนี่ยระดับสถานการณ์จัดการน้ำของดัชนีชี้วัดเนี่ยเป็นพืชเลยเราเขียนบรรยายไว้นะคะฉันก็พยายามที่จะมาเขียนย่อๆเป็นตารางนะคะเพราะนั้นค่าดัชนีชี้วัดที่เรามีนะคะ0ถึง5นะคะและสถานะจะเห็นว่า0ถึง1นี่อันตรายนะคะสีแดง1ถึง2ต้องพัฒนา2ถึง3มีศักยภาพ3ถึง4มีประสิทธิภาพ4ถึง5ต้นแบบเราอยากได้เหลือเกิน4ถึง5นะคะแต่เดี๋ยวท่านเห็นข้อมูลแล้วเดี๋ยวต้องบอร์ดนิทรรศการท่านอย่าลืมไปแวะนะคะไปหาดูว่าข้อมูลของเมื่อกี้ท่านประธานนะท่านรองสทช.สุพรรณบุรีเป็นยังไงตำบลของท่านเป็นไงอำเภอเป็นยังไงท่านก็จะเห็นนะคะข้อมูลท่านประธานก็กำแพงเพชรเย็นยังไงท่านอยากรู้อะไรท่านไปที่ระบบนะคะดิฉันคงมานำเรียนตรงนี้ไม่ได้หมดและเดี๋ยวภาคบ่ายนะคะจะมีการสาธิตให้ดูในห้องนี้ด้วยอยากให้ท่านได้เข้าไปชมนะคะวันนี้ดิฉันได้รับคำชมมานิดนึงหมายถึงทั้งทีมนะคะพอดีอยู่ในนั้นด้วยท่านสุรเจตบอกว่าว้าวแล้วค่ะแต่สีเรายังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะคะแต่ข้อมูลเนี่ยว้าวแล้วก็ชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะว่าโอ้วันนี้ท่านสุรเจตบอกว้าวได้นะคะนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่ปรึกษาของมหาลัยขอนแก่นมากๆนะคะเพราะผ่านมา 5-6 ปีนี่มีแต่วุ่นนะคะวุ่นนะคะค่ะนี้มาดูตัวนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าฉันพยายามแปลงจากตัวหนังสือเป็นตัวตารางนี่จะเห็นนะคะ0ถึง1เนี่ยอันตรายเนี่ยจะเป็นความมั่นคงต้นทุนทรัพยากรน้ำนะคะต่ำมากเลยรุนแรงจนถึงสูงมากสีเขียวนะคะเพราะนั้นตรงสีจางๆจะเป็นสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีส้มก็เป็นระดับที่ลงมาเพราะนั้นในฐานอันนี้ท่านสามารถดูได้นะคะแต่อันนึงที่บอกว่าเมื่อกี้พอดีมาจากภาคการศึกษาเขาเลยพูดภาคการศึกษานิดนึงนะคะสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ำเนี่ยโอ้โหถ้าท่านได้ระดับ 4-5 นี่แสดงว่าเป็นไงภาครัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นวันนี้โครงการนี้นะคะอย่างต่อเนื่องจริงๆ5ปีนะคะท่านก็ไม่ทิ้งเรานะคะก็ทำกันมานะคะแล้วก็3ถึง4บอกเฉพาะประเด็นที่ปัญหาที่เผชิญตอนนี้ก็มีน้ำท่วมน้ำแล้งก็จะนัดกันจะลงไปกันตรงนั้น2ถึง3น้อยมากน้อยก่อนนะคะ1ถึง2น้อยมากเลยนะคะ0ถึง1ไม่มีแสดงว่าตัวพวกนี้ค่ะปัจจัยทั้ง10ตัวนะคะจะเป็นตัวสะท้อนของมิติของเรานะคะนี่ก็เมื่อกี้บอกว่าบริหารจัดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกพื้นที่เนี่ยจะน้อยค่าตัวเลขน้อยปัจจัยหนึ่งที่ดิฉันมองแบบคร่าวๆเนี่ยนะก็จะดูเรื่องสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ำเนี่ยจะน้อยนะคะมันก็เป็นผลสืบเนื่องแล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งที่มองแบบคร่าวๆนะคะจะเป็นการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมระบบติดตามตรวจสอบก็จะเป็น 2-3 ปัจจัยนี้ที่ทำให้ค่าตัวดัชนีชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้เมื่อกี้ท่านป
พอสถิติได้กล่าวไปแล้วบ้างนะคะ WMI ประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตามตัวรูปภาพเนี่ย 3.43 มันก็พอว้าวได้นะคะเพราะมันอยู่ช่วง 3-4 อยู่ที่ระดับมีประสิทธิภาพนะคะถ้าพูดถึงตัวทั่วๆไปก็อยู่ในขั้นสูงแต่ยังไม่สูงมากอันนี้เหมือนท่านบอกว่าเป็น GPA นะคะเราเรียนระบบ GPA มาถามว่าใช่ไหม 3.43 ไปภาพรวมดีแต่ถ้าท่านไปดูแต่ละมิติท่านจะบอกว่านะคะอย่างเช่นถ้าดูการบริหารจัดการเนี่ยเราได้แค่ 2.65 มิติที่3ความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนา 2.86 ก็แสดงว่าไม่ค่อยดีอันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยเพราะนั้นท่านดูภาพรวมแล้วดูดีท่านต้องไปดูลึกในแต่ละมิติอีกและแต่ละพื้นที่อีกนะคะตัวนี้ทำมาเราบอกโอ้โหดีหมดเลยนะคะเพราะเราอยู่ใน3กับ4หมดเลยแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเราต้องดูลึกลงไปตรงพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูมิติด้วยนะคะลายภูมิภาคค่ะเสร็จลายภูมิภาคท่านจะเห็นนะคะว่า4ภูมิภาคเนี่ยดูแล้วเป็นไงฮะ 3.62 ของภาคใต้ดีที่สุดคือในภาพรวม 3-4 ก็ดีอยู่มีประสิทธิภาพเขาบอกว่าแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะคะความโดดเด่นของมิติแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันถ้าจะดูภาคเหนือเนี่ยเขาบอกมิติที่4นะคะการสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำนะคะเพราะว่าเขาสืบเนื่องมาจากมิติที่7คือด้านป่าไม้เขาดีอยู่เพราะนั้นดูมิติที่4นี่เขาดีกับมิติที่7ภาคใต้ก็มิติที่4และมิติที่6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ไม่ดีเลยนะคะโดยเฉพาะมิติที่6เพราะเขามีนะฮะว่าปัญหาประสบไปปัญหาภัยแรงและรุนแรงและอุทกภัยส่วนภาคกลางนะคะมีความโดดเด่นในมิติที่3ที่สามารถนำน้ำไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างดีในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการบริการที่มีผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อการบริการสูงนะคะภาคกลางเพราะนั้นอยากจะให้ดูไปแต่ละมิติแต่ละพื้นที่บางทีภาพรวมมันเป็นค่าเฉลี่ยยังบอกเราไม่ถึงปัญหาที่ชัดเจนนะคะลายรุ่มน้ำท่านก็จะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่สีเขียวนี่ก็ดีใช่ไหมคะอยู่ในประมาณปานกลางนะคะส่วนสีเหลืองนี่ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะนั้นทั้ง25รุ่มน้ำตอนนี้ก็เป็น22รุ่มน้ำแล้วนะคะแต่เราก็คงต้องยึด25รุ่มน้ำเกาะนะคะมีค่าอยู่ในช่วง 2.6 ถึง 3.82 บอกว่าส่วนใหญ่แล้ว WMI ของลายรุ่มน้ำเนี่ยดีอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพยกเว้นรุ่มน้ำเจ้าพระยารุ่มน้ำมูลและท่าจีนที่ลดลงมาอยู่ในระดับมีศักยภาพเท่านั้นเองนะคะบอกว่ายังไงเช่นรุ่มน้ำแม่กองเนี่ยรุ่มน้ำตาปีรุ่มน้ำวัง 3.7 ถึง 3.82 มีค่าดัชนีชี้วัดสูงสุดเพราะว่าต้นทุนน้ำดีนะคะมิติที่4น้ำต้นทุนและการใช้น้ำดีมีค่าสูงมิติที่6มีการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนรุ่มน้ำมูลมาจากภาคอีสานมีการจัดการน้ำเกือบทุกด้านในระดับปานกลางนะคะมิติที่7ดีการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะคะแต่ค่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนรุ่มน้ำเจ้าพระยา2.6 และรุ่มน้ำท่าจีน 2.63 เป็นรุ่มน้ำที่มีค่าดัชนีชี้วัดต่ำสุดเพราะนั้นเขาก็จะมีมิติที่1ที่4ที่5ที่7ซึ่งมีค่าต่างๆกันเพราะนั้นฉันจึงนำเรียนว่าขอให้ดูไปที่ระดับพื้นที่และดูแต่ละมิติเพราะว่าดูภาพรวมอาจจะดูดีนะคะอันนี้ก็เป็นรายจังหวัดที่กล่าวไปแล้วเพราะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างของกรุงเทพเนี่ย WMI 2.63นะคะเพราะนั้นในมิติที่ไม่ดี 0.7 0.74 0.75 จะเป็นมิติที่3กับมิติที่7อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถามว่า 2.63 ก็ปานกลางมันดูดีแต่ถ้ามาเอามิติลึกๆก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ต่ำมากๆเลยนะคะโทษทีนะคะเมื่อกี้ 0.7 นี่เป็นมิติที่4นะคะแล้วก็มิติที่7เรื่องการจัดการและรักป่าต้นน้ำ 0.74 เพราะว่าแถวภาคแถวกรุงเทพก็ไม่มีป่าไม้อยู่อันนี้เป็นชลบุรีนะคะ WMI 3.22 แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเราสามารถดูลงไปถึงอำเภอได้นะคะอันนี้ขอนแก่นนะคะก็ 3.03
สุราษฎร์นะคะ 3.73 ก็มีเชียงใหม่ 3.56 เพราะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าตัวดัชนีชี้วัดโดยสรุปแล้วท่านดูเป็นค่าเฉลี่ยดูดีแต่อยากจะให้ลงไปดูที่มิติแต่ละมิติเพราะท่านจะได้รายละเอียดว่าอย่างเมื่อกี้ท่านจะเสนอว่าเอวิชานี้นะมันต้องไปซ่อมนะวิชานี้มันโอเคเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูรายวิชาไปดูแต่ละรายมิติและถ้าท่านลึกลงไปดูพื้นที่ท่านจะสามารถสแกนได้เลยว่าตรงนี้จะเอาอะไรไปช่วยนะคะเพราะนั้นData เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะ Data ตอนนี้ท่านได้ข้อมูลมาเป็น information และเป็นสารสนเทศท่านจะเอาตรงนี้ไปจัดการน้ำยังไงเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจะเป็นระดับชุมชนนะคะระดับประเทศท่านได้ทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นทั้งระดับบริหารนะคะทั้งระดับชุมชนทุกด้านทุกระดับสามารถใช้ข้อมูลซึ่งเราแปลงแล้วประเมินแล้วเป็นสารสนเทศเป็นอินฟอร์เมชันท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้ฉันคงจบเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งนะครับให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณเพ็ญวิโรจนกุลครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ดังๆอีกสักครั้งนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการของเราในครั้งนี้ครับเดินทางมาถึงเซสชั่นสุดท้ายของเราก่อนพักเที่ยงกันนะฮะวันนี้ทุกๆความคิดความเห็นจะถูกระดมแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าน้ำเป็นปัจจัยในการเริ่มต้นชีวิตดำเนินชีวิตและหล่อเลี้ยงชีวิตครับวันนี้ในภาคส่วนต่างๆจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของการนำเอาฐานข้อมูลที่สองท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านอาจารย์วรรณเพ็ญได้พูดไปสักครู่เนี่ยฮะไปนำไปใช้จัดการอย่างยั่งยืนมันมีคำห้อยท้ายว่าอย่างยั่งยืนอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวงเสวนาที่ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าดัชนีตัวนี้ผ่านระยะเวลาในการทำงานกันมาหลายขวบปีครับและ วันนี้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะนำเข้าสู่ช่วงของการเสวนานะฮะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เวทีของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอแขกของเราสักครู่นะครับเพื่อเราจะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดินทางสู่ช่วงเวลาของการเสวนาในหัวข้อดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะครับลำดับแรกนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญเริ่มต้นจากท่านแรกก่อนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติครับท่านรองกฤษณานะครับจิรวัฒน์สถิตครับกราบเรียนเชิญครับตามมาด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.สุรเจตบุญญาอรุณเนตรครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับท่านทวีเสริมพักดีกุลกราบเรียนเชิญด้านบนเวทีครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับท่านสำเริงแสงผู้วงครับและวันนี้ครับผู้ดำเนินรายการของเราครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พยมสราภิรมย์ครับรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดินมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านด้านบนเวทีครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็กราบสวัสดีนะครับท่านวิทยากรนะครับทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้นะครับหัวข้อที่วันนี้ทางพวกเราจะเสวนานะครับก็จะเป็นหัวข้อที่จะช่วยนะครับเพิ่มความชัดเจนนะครับในเรื่องของการนำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำนะครับไปใช้แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนะครับการนำไปใช้แล้วก็การสร้างความยั่งยืนให้กับฐานข้อมูลเรื่องการจัดการน้ำประเทศไทยนะครับ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากคีย์แมนนะครับเรื่องของการจัดการน้ำของประเทศไทยเรานะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับกำกับดูแลเรียกว่าเรกูเลเตอร์เบอร์หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับก็คือสทนช.นะครับแล้วก็มีในส่วนของคลังข้อมูลน้ำนะครับก็คือทางสสน.นะครับที่ดูแลแล้วก็ผลักดันโครงการนี้ร่วมกับสสช.นะครับมีผู้บริหารของโครงการนี้นะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานอีกหน่วยงานนึงที่สำคัญนะครับเนื่องจากในอนาคตการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำจะลงไปอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับทางท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้ง4ท่านนะครับในส่วนตัวของการเสวนาครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งกติกานิดนึงนะครับว่าเราน่าจะได้พูดกันคนละ2รอบนะครับรอบแรกก็จะขอให้เล่าถึงตัวหน่วยงานแล้วก็การนำไปใช้นะครับประมาณรอบละ10นาทีนะครับท่านละ10นาทีแล้วรอบที่2เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องการนำตัวข้อมูลไปใช้แล้วความยั่งยืนของระบบนะครับเนื่องจากนะครับปัจจุบันนี้นะครับสทนช.ก็ดูแลงานด้านน้ำนะครับเป็นหน่วยงานหลักเลยที่กำหนดนะครับแผนแล้วก็กฎหมายต่างๆออกมาเยอะนะครับอันนี้ก็ทุกคนที่ทำงานด้านน้ำก็จะต้องผ่านไปทางสทนช.นะครับก็เลยอยากให้ท่านนะครับท่านรองเลขาธิการสทนช.ได้เล่าให้พวกเราฟังในภาพรวมก่อนนะครับว่าในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเรานะครับหลังจากที่มีแผนแม่บทน้ำมีกฎหมายน้ำนะครับกำลังจะมีผังน้ำแล้วก็มีลุ่มน้ำใหม่ออกมาเนี่ยนะครับจะมีการบริหารจัดการยังไงแล้วก็จะเชื่อมโยงเรื่องข้อมูลกับเรื่องงานของท้องถิ่นยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญท่านครับครับขอบคุณครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมเวทีร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้คุ้นเคยกับชื่อตัวเองด้วยนะครับสำเริงแสงผู้วงนะครับนามสกุลคอควายกะลันคนจะงงๆนิดนึงนะครับก็ขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงที่จริงนามสกุลดั้งเดิมตั้งแต่ต้นตระกูลก็คือสฤาษีนะครับพอเมื่อก่อนสมัยอยู่วัดนอกไม่มีระบบถ่ายเอกสารจะไปเรียนต่ออะไรก็ต้องไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอคัดไปคัดมาก็เป็นสศาลาครับเขาอาจจะเห็นว่าสฤาษีแปลไม่ออกก็เลยเป็นสศาลานานๆก็หางหายครับเหลือแต่คอควายนี่เป็นเรื่องของระบบฐานข้อมูลล้วนๆเลยครับแล้วผมก็ใช้คอควายมาตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่เรียนมัธยมจนบัดนี้บ้านผมบ้านเดียวตั้งแต่พ่อแม่แล้วผมและน้องนะครับคนอื่นๆต้นตระกูลสฤาษีหมดเลยครับนี่ฮะข้อมูลเนี่ยถึงบอกว่าถึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราการจัดการแก้ปัญหาของบ้านเมืองยังไปได้ลำบากเนี่ยขนาดเรื่องเล็กๆยังมีปัญหาเลยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับขอเริ่มมันถึงเรื่องของการดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผมใช้คำว่าทรัพยากรน้ำนะครับเพราะว่าในพรบทรัพยากรน้ำปี2561เนี่ยคำว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวมวลน้ำอย่างเดียวนะครับตั้งแต่น้ำบนฟ้าน้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินน้ำใต้ดินจนถึงน้ำชายฝั่งทะเลและหมายรวมถึงสถานที่ที่น้ำอยู่นะครับเช่นแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติคนสร้างขึ้นที่มีผลกระทบกับตัวมวลน้ำถือไว้เป็นทรัพยากรน้ำทั้งหมดนั่นรวมถึงป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจริงค่อนข้างจะยุ่งยากและตอนนี้ไม่ได้ดูเรื่องเนื้อน้ำอย่างเดียวแล้วภาพหลักๆที่เริ่มแรกที่ก่อตั้งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาเนี่ยก็มีการดีไซน์ระบบมาพอสมควรโดยใช้หลักการในการบริหารถือว่าเป็น4เสาหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเสาหลักแรกก็หนีไม่พ้นในเรื่องขององค์กรหรือแผนเอาเสาหลักแรกเป็นเรื่องของแผนแม่บทซึ่งแผนแม่บทน้ำเนี่ยเดิมมีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำ12ปีนะครับซึ่งเดิมอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำทำหน้าที่อยู่มาก่อนนี้ในเรื่องของเรกูเลเตอร์จนมาเป็นสทช.มีการทบทวนยุทธศาสตร์12ปีเป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีตามยุทธศาสตร์ชาตินั่นก็คือปี61ถึงปี80นะครับเรื่องที่2ก็มีเรื่องขององค์กรซึ่งองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้ของพรบทรัพยากรน้ำด้วยก็คือมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีกรรมการลุ่มน้ำ
นะครับมีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็มีหน่วยงานกลางที่มีสทช.เป็นหน่วยงานในเชิงทำหน้าที่เลขานุการกำกับลุ่มน้ำที่เป็นเรื่องของกรเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการก็คือพรบทรัพยากรน้ำปี2561นะครับพรบทรัพยากรน้ำปี2561นี่ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราปี2562ผ่านไปผ่านมาก็ปีกว่าแล้วนะครับกฎหมายลูกยังคลืบคลานอยู่เลยนะครับนี่เป็นเรื่องของการจัดการของบ้านเราต้องยอมรับกลไกของภาครัฐที่ค่อนข้างจะลำบากและยุ่งยากนะครับเสาหลักที่4ที่ใช้ในการจัดการเนี่ยก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับต่างๆนวัตกรรมต่างๆที่ไปใช้วันนี้เราหนีไม่พ้นการจัดการต้องใช้สิ่งนี้มาช่วยกันนะครับก็นี่เป็นส่วนที่พยายามจะพูดถึงหรือเป็นกรอบในการทำงานนะครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำแล้วได้มีการทั้งท่านผอ.สำนักงานสถิติก็มีพูดถึงแล้วเรื่องของแผนแม่บทตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแผนแม่บทแล้วก็มีการทบทวนแน่นอนแต่ละด้านเนี่ยมีการขั้นตอนกระบวนการจนมีการทบทวนและมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18กันยายนปี2562เป็นแผนแม่บท20ปีซึ่งมี6ด้านด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง6ด้านนั้นนะก็ที่จะเกี่ยวข้องกับเรามากๆกับทุกๆคนหนีไม่พ้นก็คือเรื่องน้ำกินน้ำใช้หรือเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคจะสังเกตว่าจากข้อมูลที่มีการจัดทำเนี่ยรู้สึกหลายๆส่วนจะเป็นข้อมูลในด้านดีถึงพวกนั่นแปลว่าวันนี้เราค่อนข้างจะเดิมเราค่อนข้างถูกทางแล้วอย่างน้อยน้ำกินน้ำใช้มีก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับถ้าน้ำกินไม่น้ำใช้ไม่มีเนี่ยอย่างอื่นก็ค่อนข้างลำบากแล้วนะครับคราวนี้พอไปถึงเรื่องแผนแม่บทน้ำในเรื่องยุทธศาสตร์ของอุปโภคบริโภคก็จะมีเรื่องของทางด้านที่สองที่เรื่องความมั่นคงหรือเป็นเรื่องของการผลิตต่างๆเป็นต้นทุนต่างๆทั้งด้านเกษตรทั้งด้านอุตสาหกรรมทั้งด้านการท่องเที่ยวตัวนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้กับทุกท่านเป็นถือว่าเป็นตัวเสริมในเรื่องของการเติบโตเสริมทั้งเศรษฐกิจเสริมทั้งในทุกเรื่องที่จะใช้กันไปนะครับในด้านที่3อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยละอุปโภคบริในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆแล้วก็จะเจอแน่ๆบ้านเราผมกล้าพูดได้เลยว่ายังผ่านกันอีกหลายสิบปีและไม่รู้กี่ร้อยปีเจอแน่ๆหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้หน้าฝนน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีเล่าในรายละเอียดต่อไปนะคร่าวๆให้ฟังก็คงเวลาน้อยของเราไม่ได้มากด้านที่4เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำและก็การอนุรักษ์ด้านที่5เป็นเรื่องของการฟื้นฟูป่าด้านที่6เป็นเรื่องการจัดการอันนี้เป็นภาพกว้างๆที่พูดถึงนะครับแล้วก็พยายามทำในส่วนของเป้าหมายของแต่ละด้านไปด้วยนะครับลงไปถึงว่าอย่างเช่นจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเราจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ครบปีไหนมีน้ำสะอาดถึงปีไหนวันหนึ่งอาจจะต้องชี้วัดถึงเรื่องของประชาชนทุกครัวเรือนต้องมีน้ำกินน้ำใช้งี้เป็นต้นเพราะทุกวันนี้เวลามีเรื่องน้ำหน้าแล้งมีเรื่องน้ำแล้งไม่มีน้ำกินปรากฏว่ามีสักไม่กี่หลังคาเรือนหรอกครับแล้วเขาบอกไม่มีน้ำใช้ก็ดังไปทั้งประเทศแล้วครับนะครับต่อให้แก้ปัญหาได้ 99% แต่อีก 1% เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นตัวชี้วัดเราต่อไปคงต้องลงไปถึงตรงนั้นเพราะนั้นข้อมูลที่ทางสำนักงานสิทธิธรรมเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะช่วยได้มากขึ้นเมื่อมีแผนแม่บทระดับชาติแล้วเนี่ยกลไกที่ใช้ต่อไปก็คือว่าจะทำไงให้แผนแม่บทระดับชาติที่เป็นภาพรวมๆเนี่ยลงกระจายไปอยู่พื้นที่ได้คณิกลไกของการจัดการน้ำหนีไม่พ้นน้ำไม่ได้ไหลตามกฎขอบเขตการปกครองน้ำไม่ได้แบ่งเขตด้วยจังหวัดแต่น้ำแบ่งด้วยเขตของลุ่มน้ำเพราะน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับเพราะนั้นการกระจายแผนแม่บทน้ำก็ต้องกระจายไปสู่ของลุ่มน้ำให้ได้วันนี้ลุ่มน้ำที่เราพูดถึง25ลุ่มน้ำปรับเปลี่ยนเป็น22ลุ่มน้ำนะครับเนื่องจากมีการความละเอียดในพื้นที่มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นลุ่มน้ำต่อเนื่องกันอยู่แล้วจับรวมกันได้เช่นปลาจีนบางประกงซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ครม.ได้มีการเห็นชอบไปแล้วรอระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษาถ้าลุ่มน้ำประกาศใช้แล้วเราน่าจะใช้ได้มีกฎหมายลูกหนึ่งตามมาให้แล้วเสร็จให้ได้นะครับนี่เป็นเรื่องนี้คราวนี้ถ้าพูดถึงแผนแม่บทที่เรามีแล้วไปกรอบให้เราเดินแล้วกลไกกฎหมายที่เราบังคับใช้จะทำไงได้ครับพรบ.200ทรัพยากรน้ำปี61ที่พูดถึงมีเรื่องแยกเป็นถึง9หมวดด้วยกันนะครับ
แต่ละหมวดเนี่ยถ้าพูดถึงที่เกี่ยวข้องเห็นชัดๆแน่นอนก็คือในหมวดแรกๆตั้งแต่ในเรื่องของทรัพยากรน้ำที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นความหมายของทรัพยากรน้ำในเรื่องของที่2คือสิทธิ์ในการใช้น้ำนั่นแปลว่าในกฎหมายพยายามพูดว่าน้ำเนี่ยเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ใช้น้ำซึ่งต้องสร้างกลไกหรือสร้างกรอบให้ใช้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใครมีกำลังมากกว่าจะใช้ประโยชน์จากน้ำมากกว่าคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่กฎหมายต้องสร้างกรอบให้เดินได้เรื่องที่3เป็นเรื่ององค์กรที่พูดถึงแล้วนะครับเรื่องหมวดที่4เป็นเรื่องของการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำอันนี้เป็นปัญหาและคำถามมากเพราะในหมวดนี้พูดถึงเรื่องการเก็บค่าน้ำนะครับพูดให้ฟังคร่าวๆว่าเรื่องน้ำในพรบพูดไว้ว่าน้ำแบ่งเป็น3ประเภทประเภทหนึ่งก็คือน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อยังชีพโดยเฉพาะน้ำเกษตรเพื่อยังชีพหมวดในน้ำประเภทที่1เนี่ยไม่มีการเก็บค่าน้ำใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นความชัดเจนของกฎหมายประเภทที่2เป็นน้ำในเชิงธุรกิจน้ำที่ไปแสวงหาประโยชน์รวมถึงประปาเพื่อการธุรกิจเอาน้ำไปใช้ทำระบบประปาและขายไปรายได้อันนี้เป็นเรื่องของประเภทที่2แต่ประเภทที่3เนี่ยเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณมากๆจริงๆหรือเป็นการข้ามลุ่มน้ำใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่3ซึ่งทั้ง2กับ3เนี่ยต้องออกกฎหมายในเรื่องของเกณฑ์การเก็บค่าน้ำให้ครอบคลุมรวมถึงขอบเขตของประเภทใช้น้ำด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาก็ให้เวลา2ปีผ่านไปปีกว่าแล้วครับยังไม่เสร็จเลยยังมีการศึกษาเรื่องกรอบเรื่องแนวทางอยู่แล้วกรมอื่นๆที่ไปใช้ในการเก็บค่าน้ำก็จะไปกระจายไปเรื่องของการเก็บค่าน้ำอีกทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องกลไกที่ใช้ควบคุมในการบริหารจัดการก็คือคณะกรรมการสุขภาพน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.ที่พูดถึงแล้วข้างต้นเป็นระดับชาติคือท่านนายกเป็นประธานมีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีผู้แทนกรรมการลุ่มน้ำอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาแล้วก็มีสทนช.เป็นเลขานะครับอำนาจหน้าที่ตรงนี้เป็นสำคัญที่จะเป็นเรื่องกลไกที่จะช่วยจะเชื่อมโยงไปถึงท้องถิ่นก็คือว่าของกนช.นี่มีอำนาจหน้าที่ในการหลักๆที่ชัดเจนที่เกี่ยวเนื่องกันบริหารในระยะยาวก็คือว่าเห็นชอบแผนงานเรื่องน้ำอยู่ด้วยเนี่ยนั้นแปลว่าหน่วยราชการรวมถึงท้องถิ่นด้วยต่อไปถ้าทำแผนเกี่ยวกับเรื่องน้ำจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกนช.ก่อนถึงจะตั้งงบประมาณได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะขับเคลื่อนให้ได้ไม่งั้นทุกท่านก็จะติดขัดกับทางกฎหมายวันหนึ่งเราเริ่มตั้งแต่ปี63-64แล้วปีต่อไปจะชัดขึ้นโดยเฉพาะท้องถิ่นจะมีการตั้งงบประมาณตรงด้วยนะครับสำนักงานก็จะต้องไปตรวจเช็คว่ารายการเหล่านี้ได้รับการเห็นชอบจากกนช.หรือยังซึ่งเป็นเรื่องเหนื่อยยากสำหรับสทนช.มากเลยเพราะว่างบประมาณมีหลายส่วนหลายแผนงานหลายบูรณาการนะครับและงบบูรณาการน้ำเนี่ยทางสทนช.ที่ทำที่เลขาดูได้ประมาณสัก 60% ที่เหลือเป็นงบท้องถิ่นบ้างเป็นงบแอเรียเป็นงบฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานบ้างก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ก็ต้องสร้างกลไกที่จะทำให้ได้แต่ว่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานไปในทิศทางเดียวกันคือถ้าแผนรวมกันได้แปลว่าความซับซ้อนหายไปอำนาจหน้าที่ชัดเจนขึ้นหน่วยงานกรมชลทำเรื่องนี้กรมทรัพยากรน้ำทำเรื่องนี้ท้องถิ่นทำเรื่องนี้นะครับก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็งานต่อเนื่องกรมหนึ่งทำอีกอย่างเช่นมีสร้างอ่างเก็บน้ำระบบส่งน้ำต้องทำต่อเนื่องไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีก10ปีมาสร้างคลองส่งน้ำก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องของการทำแผนภาพรวมและที่สำคัญก็คือกนช.เนี่ยก็จะมีคณะร่วมการทั้งเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์การบริหารจัดการเรื่องวิชาการแล้วมีข้อบอกว่าถ้ามีความจำเป็นให้ตั้งอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อช่วยในการทำงานระดับพื้นที่แต่วันนี้ตั้งแล้วครับ76จังหวัดปรากฏว่าจำเป็นทุกจังหวัดเพราะบางจังหวัดก็บอกแล้วเขาไม่จำเป็นตรงไหนก็เลยต้องตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องขับเคลื่อนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งหลังจากแผนไม่บทที่พูดถึงแล้วเนี่ยลงมาถึงระดับลุ่มน้ำมีกรรมการลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำที่ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีส่วนราชการมีองค์การปกครองผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์กรผู้ใช้น้ำอย่างนี้เข้ามานะครับเขาก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเห็นชอบแผนงานที่แต่ละหน่วยลงไปทำในพื้นที่นี่แหละครับนะครับก็ต้องไปสอดคล้องกับทางกรรมการอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนี่จะช่วยกันในการแผนนะครับแล้วก็จะมีกรอบในการทำงานของแผนงานทั้งแต่ระดับชาติซึ่งจะต้องทำแผนแม่บทถ่ายทอดแผนแม่บทไปสู่ลุ่มน้ำคราวนี้
จะบอกว่าในส่วนของพื้นที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมีส่วนในการจัดทำแผนงานงบประมาณได้โดยตรงแล้วทีนี้เมื่อก่อนราชการเป็นคนทำแผนแล้วก็ตั้งงบประมาณไปทำวันนี้ในเมื่อมีแผนไม่บทลุ่มน้ำในลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนไม่บทของตัวเองครับทุกลุ่มน้ำมีสิทธิ์ชี้แนวทางหรือบทบาทของตัวเองว่าลุ่มน้ำของฉันเนี่ยจะทำการเกษตรอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นลุ่มน้ำของฉันต้องการอนุรักษ์ป่าอันนี้เป็นแผนไม่บทแต่การจะทำแผนไม่บทเนี่ยต้องคำนึงถึงลุ่มน้ำใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้สักครู่ที่เห็นตัวเลขทางภาคเหนือมีเรื่องป่าไม้ที่ดีมากแต่การจะอนุรักษ์ป่าไม้อย่างเดียวไม่ให้สร้างแหล่งน้ำเลยเนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยว่าแหล่งน้ำของภาคเหนือเป็นต้นน้ำของภาคกลางครับนี่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างลุ่มน้ำด้วยทำแผนไม่บทของตัวเองไม่อยากสร้างแหล่งน้ำไว้แล้วอยากจะเก็บป่าไว้ทั้งผืนทั้งลุ่มน้ำเลยสมมตินะครับแต่ลุ่มน้ำด้านล่างเขาจะเอาน้ำที่ไหนใช้ต้องมีความพอดีและสมดุลนะครับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดสักครู่เนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้คืออะไรเพราะวันหนึ่งถ้าฝนตกปิงวังยมน่านมากๆน้ำหลากก็มาท่วมภาคกลางถูกไหมครับถ้าหน้าแล้งไม่เก็บน้ำช่วยภาคกลางแล้ววันหนึ่งหน้าน้ำพอระบายน้ำมาภาคกลางภาคกลางก็จะโวยบ้างนะครับตอนหน้าแล้งไม่เก็บน้ำไม่ใช้เลยแต่ว่าหน้าน้ำท่วมเอาน้ำมาเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันระหว่างพื้นที่เพราะนั้นต้องสร้างสมดุลให้พอดีน้ำแค่ไหนที่เราพอเพียงและแบ่งปันด้านล่างด้านบนมีน้ำระบายละมาด้านล่างจะช่วยระบายทิ้งยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีความสมบูรณ์ตรงนี้จะเป็นกรอบให้เวลาส่วนราชการไปทำงานไปตั้งแผนในรูปน้ำตัวเองเนี่ยเราจะเสนอความเห็นได้อันนี้ไม่ควรสร้างนะขัดกับแผนไม่บทที่เราทำไว้จะได้มีเหตุมีผลเพราะว่าทุกเหตุผลของกรรมการรูปน้ำจะนำประกอบในการเข้าครช.เสนองบประมาณด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ากลไกจะต้องเดินไปงี้นโยบายด้านบนลงไปแต่แผนงานจะเสนอจากด้านล่างขึ้นมาถึงบอกว่ากลไกต่อไปต้องพึ่งพาทางท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่จะต้องเดินต่ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นในภาพแรกขอนำเสนอลักษณะนี้ก่อนเลยครับครับครับขอบคุณมากครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับค่อนข้างชัดนะครับที่ท่านรองพูดถึงนะครับก็มีเสาหลักอยู่4ด้านนะครับเรื่องแรกก็คือแผนนะครับเรื่องที่2คือกฎหมายเรื่องที่3คือองค์กรนะครับแล้วก็องค์ความรู้แล้วก็ข้อมูลนะครับทั้ง4ด้านก็คงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับให้สมดุลนะครับทีนี้ก็จะมีส่วนนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องที่เป็นลงมาจากด้านล่างนะครับก็คือทางท้องถิ่นนะครับปัจจุบันท้องถิ่นเนี่ยผมทราบว่าได้รับภารกิจมาเยอะมากนะครับจากทุกหน่วยงานนะครับไม่ใช่แค่เรื่องน้ำนะครับเป็นหลายๆร้อยภารกิจนะครับก็เลยอยากทราบว่าในส่วนที่ทางท้องถิ่นนะครับขับเคลื่อนเรื่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีภารกิจเรื่องน้ำทั้งในส่วนที่เป็นทั้งโอเปอเรเตอร์ทั้งเรกูเลเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างครับอยากให้ท่านฉายภาพให้เราเห็นก่อนนะครับว่าหลังจากเนี้ยท้องถิ่นจะต้องทำอะไรยังไงแล้วก็เชื่อมโยงกับทางสทนช.ยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งผมทวีเสริมพักดีกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะขอพูดถึงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานก่อนว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในด้านของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะในการพัฒนานะครับในส่วนของการให้บริการสาธารณะนะรวมถึงในเรื่องของการบริการประชาชนในหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนกับพี่เลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะอยู่ในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศนะฮะทุกท่านก็คงจะสัมผัสได้ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสิ้นรวมทั้งรูปแบบพิเศษแล้วมีทั้งสิ้น 7,852 แห่งนะครับนะรวมถึงกทม.ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันก็จะมีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษฉะนั้นในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน
ครับแล้วก็ในกฎหมายจัดตั้งของแต่ละอบต.นี่ก็จะมีกฎหมายของตนเองในการจัดตั้งเช่นพระราชบัญญัติเทศบาล